โอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาชมในวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับสู่งานเสวนาเปิดเทศกาลใต้แดนแดนใต้นะครับเทศกาลภาพยนตร์สัมพันธ์ระหว่างโอกินาวากับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่าง Documentary Club กับJapan Foundation กรุงเทพนะครับก็สำหรับวันแรกนะครับก็ตัวเทศกาลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือของวันแรกวันนี้เสวนาวันแรกวันนี้จะเป็นสำหรับการเปิดเทศกาลนะครับก็จะเป็นเสวนาโดยอาจารย์2ท่านนะครับคืออาจารย์ธเนศอภรสุวรรณแล้วก็อาจารย์ชิโยโกบายาชินะครับเกี่ยวกับเรื่องชายแดนใต้นะครับแล้วก็เราจะมีโปรแกรมภาพยนตร์ทั้งหมด7โปรแกรมนะครับโดยทุกท่านสามารถเข้าดูได้ผ่านการลงทะเบียนใน Google Form นะครับแล้วก็ลิงก์จะถูกส่งไปที่อีเมลนะครับก็จะมีภาพยนตร์4โปรแกรมจากโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อีก3โปรแกรมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะดูได้จนถึงวันเสาร์ที่13นะครับวันที่13เนี่ยจะมีโปรแกรมพิเศษก็คือโปรแกรมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นโปรแกรมชื่อ Deep South Young Filmmakers นะครับจะฉายรอบเดียวช่วงประมาณในวันที่13นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเสวนาปิดโดยเป็นการคุยกับผู้กำกับทั้งจากฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งไทยนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นสามจังหวัดชายแดนภาคสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ล่างนะครับใต้แดนใต้นะครับก็เสวนาในวันนี้นะครับจะแบ่งเป็นขอแปลก่อนโอเคเสื้อคือโอสตอมิซาสเตเตอร์คิมาสติติรัตโตเดส今ウィワットさんドキュメンタリークラブから紹介がありました。今回 の, フェスティバルの、Deep South Movie Matchmaking、Celebration of Okinawa and Thai Deep South Filmmakers、のフェスティバルへようこそ。今回は、セミナル、オープニングセミナルとして、今日皆さんが来ていただいて本当にありがとうございます。で、このフェスティバルは、3つのパーツに分かれます。で、今日がそのオープニングの、セミナルで、その、プログラム、映画のプログラムとして7のプログラムがあります。見たい方は、Google フォームに、名前のを登録して、メールにて、その映画のリンクが送られます。で、その、リンクの中から映画が、13日まで見ることができます。そして、最後の方に、若い、フィルムメーカーの方々の、映画が見られます。そして、最後の日に、クロージングセミナルとしてその若い、フィルムメーカーの、方々監督の方々とお話が聞くことができます。あ、OKสำหรับช่วงแรกของวันนี้นะครับวันแรกวันนี้ก็จะเป็นเสวนาเปิดงานนะครับชื่อหัวข้อเนี่ยชื่อมองชายแดนใต้ใหม่เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นการแลกเปลี่ยนที่สร้างสรรค์นะครับ Toward the New South Turning Adversity to Creative Exchange นะครับโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ธเนศอภรสุวรรณจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็อาจารย์ศาสตราจารย์วาคาบายาชิชิโยจากมหาวิทยาลัยโอกินาวานะครับโดยคร่าวๆก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มจากพิธีกรคู่ของผมนะครับคุณฮารุกะอิฮารดะซึ่งเป็นคิวเรเตอร์ของเทศกาลด้วยนะครับก็จะเป็นแนะนำเกี่ยวกับอาจารย์ชิโยแล้วก็อาจารย์ชิโยก็จะเลคเชอร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโอกินาวานะครับใช้เวลาประมาณสัก30นาทีจากนั้นก็จะเป็นการแปลเนาะแล้วก็จะตามด้วยเลคเชอร์ของอาจารย์ธเนศนะครับเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งระหว่างนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมมีคำถามมีความคิดเห็นอยากจะแลกเปลี่ยนก็สามารถทิ้งข้อความไว้ในคอมเมนต์ช่องคอมเมนต์ของ Facebook Documentary Club ได้เลยนะครับこれからのセミナルなんですが、このオープニングセミナルとして、Towards New South Deep New Deep South Turning Adversities into Creative Exchange、という名前のもとで、2人の学者さんからお話が聞けます。その最初に、伊原田さんから若林先生 の, 紹介があって、その後に、若林先生からお話が、おそらく30分くらいプラス数訳で1時間くらいかかると思います。でその後に、プロフェッサー、タネット・アポンスワン玉沢大学の、タネット先生からのお話があります。
で、まあ、大体あの2時間くらいのセミナールですが、その間に、コメントまたはあの質問等 の, あのことがあれば、ドキュメンタリークラブの Facebook からあのそのコメントの方にあの入れてい た, だ い, いただくと、こちらであの最後の方に質疑応答いたします。เดี๋ยวเริ่มให้คุณฮารุกะฮิฮาราดะแนะนำอาจารย์ชิโอเลยครับ最初に ฮิฮาราดะ ฮารุกะさんからあの若林先生のご紹介をよろしくお願いします。はい、こんにちは。私は、ฮิฮาราดะ ฮารุกะと言います。今回のこの沖縄とタイ新南部の映画祭の主に、まあ、沖縄側のプログラムのキュレーターあるいはディレクターを務めています。ค่ะก็คุณฮิฮาราดะ ฮารุกะนะคะเป็นคิวเรเตอร์ของฝั่งทางฝั่งญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำนะคะอาจารย์วากาบายาชิซึ่งจะเป็นวิทยากรของเราในส่วนของฝั่งญี่ปุ่นหรือฝั่งโอกินาวาค่ะ私があまり話しすぎると若林先生の時間がなくなるのですごい手短に少しだけ紹介と挨拶をします。ค่ะก็เดี๋ยวถ้าพูดนานเดี๋ยวอาจารย์วากาบายาชิจะไม่มีเวลานะคะดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพูดสั้นๆเลยค่ะ若林一雄先生は、今沖縄大学というあの沖縄大学沖縄にある大学であの、ま、教員をされている沖縄の、ま、現代史のご専門とされている先生です。ค่ะอาจารย์วากาบายาชิชิโอนะคะตอนนี้เป็นท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยโอกินาวาก็คืออยู่ที่เกาะโอกินาวาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ท่านก็เชี่ยวชาญในสาขาของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนะคะで、まあ、その言葉の通り主に、まあ、沖縄の現代のに起きていることと、まあ、現代史とまたそのアジア地域との歴史っていうものもあの広くご専門にされてます。ค่ะแล้วก็ความเชี่ยวชาญในสาขาของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยก็รวมไปถึงทั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของในโอกินาวาเองแล้วก็ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในเอเชียด้วยค่ะで今回のこの映画祭では1から4まであの沖縄のプログラムになっていて、まあ、4人の映画監督による作品があの公開されています。ค่ะสำหรับโปรแกรมของรายการเฟสติวัลครั้งนี้นะคะก็จะลำดับที่1จนถึงลำดับที่4เนี่ยจะเป็นโปรแกรมจากฝั่งโอกินาวานะคะซึ่งเราก็จะมีโอกาสได้ดูผลงานของผู้กำกับชาวญี่ปุ่นนะคะ4คนด้วยกันค่ะで、それぞれの映画は短編から長編、ドキュメンタリーからフィクションまでいろいろなあのタイプの映像作品があると思います。ค่ะซึ่งงานของทางพ่วงกับทั้ง4ท่านนะคะก็มีตั้งแต่งานฟิกชันไปจนถึงงานนอนฟิกชันนะคะสารคดีแล้วก็มีทั้งงานภาพยนตร์ขนาดสั้นแล้วก็ขนาดยาวด้วยค่ะで、そのどれもが、まあ、沖縄のこれまでの歴史だったり、最近起きている、まあ、社会的な出来事だったり、まあ、様々な要素を理解した上で見るとより深く面白く見ることができる作品たちです。ค่ะซึ่งงานผลงานเหล่านี้นะคะก็จะเป็นงานที่พูดถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นไปในสังคมของโอกินาวาด้วยดังนั้นก็คือถ้าพอจะมีแบ็คกราวด์หรือเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ก็จะยิ่งดูแล้วก็ยิ่งสนุกด้วยค่ะその要素はすごくたくさんの量があって、まあ、今日千代さん若林先生にレクチャーをしてもらうのですが、まあ、その内容もすごい濃厚な幅広い情報すごい重い情報だと思います。ค่ะก็เดี๋ยวเพราะว่าด้วยตัวหนังเองเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็ปรากฏการณ์ทางสังคมของโอกินาวาดังนั้นก็เราก็จะมีข้อมูลมากมายนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยท่านอาจารย์วากาบายาชิก็จะมาแนะนำให้เราฟังเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะเข้มข้นสักนิดนึงนะคะวันนี้ですがあの若林先生の1時間のこのレクチャーを聞いてぜひともあのこれから見る映画の理解をさらにどんどん深めていっていただければなと思ってます。じゃあ若林先生にそろそろバトンタッチしてお願いしたいと思います。ค่ะซึ่งก็แม้ว่าเนื้อหามันจะอาจจะเข้มข้นมากในวันนี้นะคะอาจจะซีเรียสนิดนึงแต่ว่าก็อยากให้ทุกท่านลองฟังดูเพราะว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยทำให้เราดูภาพยนตร์ของผู้กำกับทั้ง4ท่านสนุกมากขึ้นแล้วก็เข้าใจได้มากลึกซึ้งมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วากาบายาชิได้เริ่มต้นเลคเชอร์ได้เลยค่ะ
お願いします、はい、じゃあ最初にちょっと、画面の共有をしたいと思います。ค่ะก็แชร์หน้าจอมาแล้วนะคะ皆さんこんばんは、若林と申します。沖縄大学で、教鞭を取っています。ค่ะก็ชื่อ若林しおなคะตอนนี้สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย沖縄ค่ะはい私は生まれは広島なんですけれども1988年に、沖縄大学に来て、沖縄の、現代史を、勉強をし始めたんですけれども、2008年からは沖縄大学で、教えるようになりました、30年ちょっとぐらいこの沖縄現代史を勉強してきたんですけれどもまだまだ勉強しなきゃいけないところがたくさんあるんですが、伊原田さんから今日の、ディープサウスディープサウスのプロジェクトで、ぜひ歴史を説明してほしいという申し出があって、私もこのタイの新南部というところにはどんなところなんだろうということで興味もありまして、で皆さんのプロジェクトに参加させていただくことにしました。どうぞよろしくお願いします。ก็อาจารย์วากาบายาชินะคะจริงๆแล้วเป็นคนฮิโรชิมานะคะแต่ว่าได้มีโอกาสมาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยโอกินาวะที่โอกินาวะในปี1998นะคะแล้วก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของโอกินาวะมาตั้งแต่บัดนั้นนะคะแล้วก็ในปี2008ก็ได้เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยโอกินาวะนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้ทำงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของโอกินาวะมาเนี่ยประมาณเกือบจะ30ปีแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องหลายๆเรื่องที่ยังต้องเรียนรู้อีกมากนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็ได้รับคำเชิญจากคุณอิฮารดานะคะให้มาบรรยายแล้วก็ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ทางฝั่งโอกินาวะในขณะเดียวกันท่านอาจารย์วากาบายาชิเองก็ค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของทางไทยดิฟเซานะคะของฝั่งภาคใต้ของเมืองไทยด้วยก็วันนี้ก็ยินดีมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะはいまずちょっと地図を出しますけれども、今タイとタイのその皆さんがいらっしゃるタイやタイの新南部と沖縄のちょっと距離っていうかそのこの空間をちょっと考えて見てほしいんですけど、まあ、沖縄はこの、まあ、日本列島というかこれはまあ日本の、範囲なんですけど、その、一番南九州と台湾の間にあるこの琉球諸島というこの島々 の、まあ、一番真ん中に沖縄と書いてありますけど、一番大きな島が沖縄島ですが、まあ、沖縄県というのはこ の、この一番この南側ですね、が沖縄県になります。皆さんは今 こちらにいらっしゃるわけですけど、これぐらいちょっと離れていますก็ก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตเริ่มต้นจากการชวนดูแผนที่ก่อนละกันนะคะเพื่อให้เห็นสภาพทางกายภาพนะคะเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยกับโอกินาวะกับญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ห่างกันในระดับนี้นะคะส่วนโอกินาวะเองเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในตอนส่วนใต้สุดของเกาะหมู่เกาะญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เห็นเป็นรูปถัดจากคาบสมุทรเกาหลีนะคะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีหมู่เกาะนะคะริวกิวซึ่งเป็นหมู่เกาะอยู่ด้านใต้ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะในทะเลในส่วนที่เราเรียกว่าทะเลจีนใต้แล้วก็หมู่เกาะโอกินาวะก็อยู่ตรงกลางระหว่างนั้นนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างห่างไกลออกมาจากตัวหมู่เกาะนะคะแล้วค่ะでちょっとさっきの琉球諸島をもう少し近づいた地図を見てほしいんですが、こんな風に本当にたくさんの島がずっと連なって、有人島も無人島も人が住んでいる島と無人島もいろいろありますが、まあ、なんて言いますか、こう東シナ海のこう太平洋との間にこう首飾りのように連なっている、まあ、琉球諸島と言いますが琉球湖湖っていうのは弓、うん、アーク、アイランドアークっていう、うん、まあ、そういう地理的にはそういう説明もされます。はい。ก็เดี๋ยวขอซูมเข้าไปดูแผนที่ในส่วนของที่เป็นหมู่เกาะริวกิวนิดนึงนะคะซึ่งก็หมู่เกาะริวกิวก็เป็นที่ตั้งของโอกินาวะนี่แหละค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นว่า
เป็นลักษณะว่ามีเกาะอยู่จำนวนมากเลยนะคะในบริเวณของทะเลจีนตะวันออกนะคะทะเลที่ถูกในพาร์ทนี้ของทะเลจีนเนี่ยค่ะที่เรียกว่าทะเลจีนตะวันออกแล้วก็ตัวหมู่เกาะริวกิวเองเนี่ยบางครั้งก็ถูกเรียกว่าเป็นไอแลนด์อาร์คนะคะก็คือเป็นหมู่เกาะที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งค่ะใช่まあ日本のまあ南の一番南側に当たります。でまあ、あのディープサウスというあのこのテーマをいただいたときにあの、まあ、確かに日本の中のディープサウスでタイの新南部も一番南側なんだけど、まあ、それがこう、うん、意味どういう意味なんだろうっていうか、ね、何が南っていうのは何なのだろうかという、まあ、あのテーマからすごくこう、一つこう、まあ、考えざるを得なかったんですね。で南っていう時に、まあ、何かからの南というかじゃあ中心は何なんだろうとかあるいはそのディープって何だろうとか、まあ、そういう疑問もこう考えてみ、たわけなんですね。でこの、今日のセッションのテーマはその逆境を、その創造的な交流に、変えていこうっていうそのToward New Deep South っていうねそのテーマなんですけど、うん、あのやはり沖縄はあのその沖縄だけじゃないんですけどその南っていうことがその、スティグマっていうかこう、うん、その汚名であるのかそう あるいはあのアドバーシティーズってあったんですけど逆境なのか、うん、そういうまあその印になるのかそれともそれはその世界を新しくあの掴み取っていくための、まあ、新しいそのなんていうかフレームっていうかねその何かきっかけになるようなモメンタムっていうかきっかけになるようなものなのか、まあ、それが、まあ、こうこの映画祭ではやっぱりこう問われていくのかなっていうふうに、まあ、思っています。ก็ตอนแรกพอได้รับธีมของการเสวนาครั้งนี้นะคะว่าเป็นเรื่องของ Deep South หรือว่าชายแดนใต้ที่เป็นใต้สุดเนี่ยนะคะตอนที่ทราบอันนี้ก็ค่อนข้างตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าใต้สุดเนี่ยหมายถึงเทียบเปรียบเทียบกับอะไรแล้วมองจากตรงไหนถึงได้มองว่าเป็นใต้หรือว่าในขณะเดียวกันมันทำให้เราเกิดคำถามว่าแล้วอะไรคือความเป็นศูนย์กลางกันแน่นะคะในแง่นี้เนี่ยตัวธีมของงานเฟสติวัลเองเนี่ยค่ะก็พูดถึงการเปลี่ยนความทุกข์ยากให้เป็นการพุ่งการมุ่งไปข้างหน้าความการประสานความร่วมมือที่มุ่งไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลย อยากจะคิดว่าในงานเฟสติวัลเนี้ยมันก็คงจะมีในการที่เราได้ดูผ่านภาพยนตร์อะไรเงี้ยเราก็คงได้คิดถึงความเป็นชายแดนใต้นะคะแล้วก็ในแง่เดียวกันการเป็นชายแดนใต้เนี่ยก็มีลักษณะของความเป็นสติ๊กมาหรือว่าเป็นแผลหรือว่ามีลักษณะของความทุกข์ยากที่เป็นบาดแผลอยู่นะคะก็เลยคิดว่าจริงหรือจริงๆแล้วดีฟเซาหรือว่าการเป็นชายแดนใต้เนี่ยอาจจะเป็นต้นตอหรือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรามองโลกในทางที่แตกต่างออกไปได้ค่ะで、はい、それでそのちょっとそのタイトルっていうかそのテーマを聞いた時にちょっと2つのことをあの私はあの思い浮かべたんですけど、1つはですね、あの沖縄まあ沖縄っていうかまあ日本の文学でもとても有名な人なんですが、あの山之内漠という詩人がいて、その人の1935年のまあ有名な詩があるんですね。あの会話という詩なんですけど、まあ、この詩のことをまず思い浮かべました。ค่ะก็พอได้ยินเรื่องธีม Deep South นะคะก็นึกถึง2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกเนี่ยก็คือนึกถึงบทกวีของนักประพันธ์ผู้หนึ่งนะคะซึ่งชื่อว่ายามาโนกุจิบักคุนะคะซึ่งก็เป็นนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงในวงการวรรณกรรมญี่ปุ่นนะคะในปี1935นะคะซึ่งบทกวีที่ว่าเนี่ยก็มีชื่อว่า A Conversation ค่ะยามาโนกุจิบักคุのまあこれちょっと日本語なんですけどちょっと英語にしますね。この会話という詩はあの有名な、なんですけども、あの山之口博が自分が好きな女の人と会話をしてるという、まあ、あの詩なんですけど、女のその女性の方からあのお国はというふうに聞かれるんですね。
でこれ英語で Where I from って書いてなってるんですけど、あの要するに日本語でお国っていうとその国家っていうよりは、まあ、ふるさとはどこですかっていう意味で聞かれるんですけど、こう素直にその沖縄とか琉球とか沖縄っていうそういう自分実際の地名を、うん、はっきりと山之口博は 言わないんですね。で言わないで、ずっと向こうだよとか、あるいは、まあ、南方っていうふうに日本語になってるんですけど南だよっていうふうにあの少し地名を自分の地名をごまかして言うんですね。でこの詩ちょっとあの、今日資料で配れないのであれなんですけど要するにこうその国がを説明するのに少しこう、心の中でこう自分そういうイメージのそのこういろんな偏見とかそういうものも含めた沖縄のイメージをこう自分の中で反芻しているんですね。ค่ะก็ในตัวบทกวีบทนี้นะคะจริงๆก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าอาจารย์ท่านได้แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้นะคะในส่วนนี้ก็คือเป็นตอนที่ตัวกวีเนี่ยถูกถามว่ามาจากที่ไหนทีนี้ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยการถามว่ามาจากที่ไหนมันจะถามใครคะว่ามาจากประเทศไหนอะคะแต่ว่าประเทศในความหมายเนี้ยมันมีความหมายว่าเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดที่ไหนเป็นคนที่ไหนเหมือนถ้าเป็นภาษาไทยก็ถามประมาณว่าเป็นคนบ้านไหนประมาณนี้นะคะแล้วก็ทีนี้ทางตัวกวีเองเนี่ยเขาไม่สามารถตอบได้ทันทีว่าเขามาจากโอกินาวาเขาไม่สามารถตอบได้ตรงไปตรงมาแต่ก็คือเลี่ยงไปใช้คำประเภทว่าโอมาจากที่ไกลมากเลยหรือว่ามาจากทางฝั่งใต้นะคะซึ่งมันก็ใช้เป็นลักษณะของการพูดการตอบคำถามแบบที่บิดเบือนหรือว่าทำให้ชื่อของสถานที่ที่เป็นบ้านเกิดตัวเองเนี่ยค่ะพร่าเลือนออกไปนะคะคือในแง่นี้มันก็แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกต่อทางใต้หรือความรู้สึกต่อโอกินาวาเองเนี่ยมันก็มีลักษณะที่ถูกไบแอสมีอคติต่ออยู่ในนั้นและอคติเหล่านั้นมันก็สะท้อนอยู่ในตัวของผู้พูดผู้ตอบคำถามนี้เองค่ะでまあこの同じような会話が続くんですけども亜熱帯と言ってみたり、ずっと赤道の直下のあの近所だよと言ってみたりして一貫してこの詩の中ではその沖縄っていう言葉を使わないで、いるんですね。で、ちょっとここまで訳しますか？はい。ก็ในตัวบทกวีเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นบทสนทนาที่ไหลไปเรื่อยๆนะคะก็คือฝั่งผู้หญิงก็พยายามจะถามว่าเอ้ยแล้วมันที่ไหนล่ะทางใต้เนี่ยทางมันก็จะมีใช้คำประมาณว่าจากเมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่ไกลมากเลยหรืออยู่ทางใต้ก็จะเริ่มเป็นคำว่าพื้นที่เขตร้อนหรือว่าอยู่เหนือขึ้นมาจากเส้นศูนย์สูงนิดนึงนั่นแหละโดยที่สุดท้ายแล้วบทสนทนาเนี่ยก็ไม่มีคำว่าโอกินาวาออกมาเลยค่ะこの詩のまあ解釈としてはこのやっぱり日本の中でその偏見の目で見られたりとか、うん、そういう時代でもあったわけなので、うん、はっきりと沖縄っていう言葉とかを出さないっていうのはそういう差別の背景があるっていうふうにはまあ単純にはそういうふうに思うんですけど同時にですねその自分が来た場所をこうもっと赤道に近いあの近所だよっていうふうに言うっていうことはある種のこうイマジネーションというか広がりのあるイマジネーションでもあるわけなんですね。で最近のその、まあ、沖縄の文学の研究者、まあ、私の同僚の、我部聡さんなんかはやっぱりそういうところにこうこの南っていうことへのその強い意識とその、文学的想像力としての広がりのある場所という意味合いで、うん、南を使っているっていうことは大事なことなんじゃないかっていうそういう解釈も今はあるんですね。ですごく重要な詩だと思っています。ก็ขออธิบายสักนิดหนึ่งนะคะว่าการที่คำว่าโอกินาวาเนี่ยไม่ถูกพูดถึงเลยไม่ถูกใช้เลยในการในบทสนทนาเนี้ยแน่นอนว่ามันก็สะท้อนอคติของยุคสมัยด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตีความแบบ
ค่อนข้างตรงไปตรงมาต่อที่ที่คนส่วนใหญ่มักจะมองเห็นแต่ทีนี้ในแง่ที่ว่าแทนที่จะพูดว่าโอกินาวาแต่ไปพูดว่าเป็นก็พื้นที่ตรงนั้นแหละที่ใกล้ๆกับเส้นศูนย์สูตรนะเหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยการพูดแบบนี้เนี่ยค่ะก็ถูกตีความโดยนักอักษรศาสตร์ยุครุ่นใหม่นะคะซึ่งก็คือเพื่อนร่วมงานของอาจารย์วากาบายาชิเองชื่อคุณกาเบะซาโตชินะคะซึ่งก็เป็นการตีความว่าจริงๆแล้วอ่ะคำว่าใต้เนี่ยค่ะมันเป็นคำที่แสดงถึงจินตนาการที่กว้างไกลออกไปคือการบอกว่าอยู่ทางใต้เนี่ยหมายถึงอาจจะอยู่ไปทางถึงเส้นศูนย์สูตรหรืออยู่ไปเนาะโลกที่ไกลออกไปจากพื้นที่ที่ญี่ปุ่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีลักษณะของการคำว่าใต้เนี่ยมันก็เลยหมายถึงการแผ่ขยายหมายถึงพื้นที่ที่แผ่ขยายออกไปหรือมี possibility มีจินตนาการกว้างไกลกว่าปกติด้วยค่ะで、この山之口博の詩と同時にもう一つちょっと思い浮かべたのは、これは韓国の東アジア史歴史研究者の、ベク・ヨンソ先生と、まあ、お話をしていた時に沖縄とかそれから朝鮮半島もそうなんですけど香港とかそういうその非常にいろいろ難しい問題を現代抱えている地域っていうのは、アジア世界史の中の、二重の周辺であるというふうなことをおっしゃっていて、まあこれは二重っていうのは、一つはですねアジア全体が、ヨーロッパ中心的な世界史から見た時に周辺化されてきたっていう歴史があるということで、もう一つはそのアジアの中、東アジアの中でもこうそういうその周辺化されたものをさらに内部で抑圧以上されている地域があって、でそれがその要するに矛盾がしわ寄せされる場所があって、それが朝鮮半島の分断体制であったり、香港のような場所の問題であったり、あるいは沖縄のような場所の問題になっているんじゃないか。で、そういう二重の周辺化された場所は、世界史の中の、核心現場、コーロケーションというふうに訳しましたけれども、世界をやはりそういった地域の目で見直すことがとても重要だっていう問題提起をされていて、で、タイのその新南部っていうのも、まあ、そういう西洋から見た時の、まあ、こうアジアの面と、その今度はその中でさらに抑圧以上されているっていう場所なのかなっていうふうにちょっと自分では想像して、そういう意味合いでもこう今日その重ねて考えることはできるのかなっていうふうに思ったんですね。นอกจากบทกวีซึ่งมีความสำคัญมากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่พูดถึงทั้งเรื่องการเลือกปฏิบัติแล้วก็พูดถึงจินตนาการต่อภาคใต้ที่เป็นสัญลักษณ์ของจินตนาการต่อพื้นที่ที่กว้างไกลไปกว่าพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยค่ะก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่อาจารย์วากาบายาชินึกถึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของดับเบิลมาร์จินาไลเซชันในประวัติศาสตร์โลกนะคะดับเบิลมาร์จินาไลเซชันในที่นี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ท่านอาจารย์ได้มาจากตอนที่พูดคุยอยู่กับอาจารย์ชาวเกาหลีนะคะชื่อเบยองเซลนะคะซึ่งก็คือพูดถึงความเป็นชายขอบที่ทับซ้อนไปอีกนะคะเป็นชายขอบของชายขอบอีกทีนึงซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแนวคิดที่พูดถึงเวลาเราคิดถึงพื้นที่แบบคาบสมุทรเกาหลีนะคะหรือว่าพื้นที่แบบไต้หวันไชน่าไต้หวันจีนนะคะฮ่องกงมาเก๊าหรือว่าโอกินาวาเองเนี่ยนะคะซึ่งถามว่าไอ้ที่เป็นชายขอบของชายขอบเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงว่าอย่างแรกพื้นที่เอเชียเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เมื่อมองจากประวัติศาสตร์โลกที่มียุโรปเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยค่ะเอเชียก็เป็นชายขอบแล้วใช่ไหมคะทีนี้ข้างในชายขอบนั่นเองเนี่ยตัวพื้นที่แบบโอกินาวาเกาหลีหรือว่าฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยก็ถูกกดทับหรือถูกประวัติถูกอำนาจของส่วนกลางเนี่ยทำให้กลายเป็นพื้นที่ของความขัดแย้งความย้อนแย้งอีกทีก็คือถึงเรียกว่าเป็นชายขอบของชายขอบ
นะคะซึ่งในแง่นี้เนี่ยค่ะมันเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากจุดที่อาจารย์เขาเรียกว่า core locations ของการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของโลกค่ะでちょっと前置きが長くなりましたけど、沖縄の歴史を少し、辿ってみたいと思います。で、すごい長い歴史を短い時間で話すのは大変なんで、4つの、重要なこの、転換期が沖縄にはあります。それをちょっと中心に話していきたいと思っています。一つは1609年の薩摩の琉球への侵攻ですね。それから1879年に琉球王国が解体されていくこの時期ですね。それから1945年の沖縄戦によって、まあ、アメリカの統治が始まるということ。それから1972年に、その行政権がアメリカから日本に返還されるという、まあ、この4つが沖縄の歴史の、まあ、捉えるときに重要な4つの年号になります。すべてその支配者がこう変わっていくという変化で沖縄自体も、その非常に大きく社会が変容していきましたので、この4つをちょっと、まあ、頭に置いて話をしていきたいと思います。ก็เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเกริ่นนำอาจจะยาวไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในระดับถัดไปจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของโอกินาวานะคะซึ่งจริงๆการเล่าประวัติศาสตร์อันยาวนานของโอกินาวาภายในช่วงเวลาสั้นๆก็เป็นเรื่องที่ทำยากนิดนึงแต่ว่าจะขอโฟกัสที่4จุดเปลี่ยนของเหตุการณ์4เหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์โอกินาวาแล้วกันค่ะซึ่งทั้ง4เหตุการณ์เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนในแง่ของอำนาจปกครองนะคะอย่างแรกก็คือปี1609นะคะซึ่งเป็นปีที่กลุ่มซัตสึมะซึ่งมีอำนาจในญี่ปุ่นเนี่ยค่ะ เข้ามายึดครองนะคะหรือเข้ามารวมริวกิวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะที่ไม่ใช่รวมค่ะโทษทีเข้ามายึดครองหรือเข้ามามีอำนาจเหนือโอกินาวานะคะแต่ยังไม่ใช่ยึดครองนะคะในปี1879เนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงของการล่มสลายของตัวอาณาจักรริวกิวนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นอาณาจักรแยกออกมาต่างหากนะคะซึ่งก็แปลว่าเอาเข้าไปรวมกับญี่ปุ่นนะคะในปี1945ค่ะก็จะเป็นช่วงที่3ซึ่งมีการสู้รบที่โอกินาวาแล้วก็นำไปสู่การยึดครองของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ในปี1972นะคะซึ่งเป็นการคืนอำนาจการปกครองของเกาะโอกินาวาให้กับญี่ปุ่นค่ะก็จะขอโฟกัสที่4เหตุการณ์นี้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนของเป็นจุดเปลี่ยนของอำนาจการปกครองบนเกาะโอกินาวาค่ะ1609年に、薩摩、まあ、南日本にいた封建領主ですけれども、その、侵略を受ける前にはの時代を、古琉球というふうに呼んでいます。で、15世紀、まあ、それ以前からずっと、いろいろなその、勢力が希望しているのが統一王国として、琉球王国が統一されて、うん、そして、その時期から中国の明朝ですねとのその交易システムですね、札幌朝貢関係のシステムで結びつけられていくという、まあ、そういう、時期が、その続きます。それが1609年の薩摩の侵攻によって、その内面的にその薩摩の権力の力を受けるようになります。それ以前の歴史を古琉球というふうに言っています。ก็ในประวัติศาสตร์ก่อนในช่วงโบราณยุคโบราณของโอกินาวาเนี่ยนะคะหรือของเรียวกิวเนี่ยค่ะก็จะเป็นมีประวัติศาสตร์มีอารยธรรมของตัวเองนะคะแล้วในช่วงศตวรรษที่15ก็จะมีการรวมอำนาจการปกครองนะคะกลายเป็นตัวดิวกิวยุคโบราณขึ้นมานะคะและทีนี้ก็
เริ่มมีความสัมพันธ์กับจีนซึ่งก็คือราชวงศ์หมิงนะคะซึ่งก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบที่เราเรียกว่าจิ้มกองนะคะก็คือการส่งบรรณาการเครื่องบรรณาการไปที่จีนนะคะแล้วก็ในปี1609เนี่ยค่ะถึงจะเริ่มมีการเข้ามามีบทบาทโดยกลุ่มซัตสึมะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างมากในญี่ปุ่นนะคะในตอนนั้นซึ่งก็เลยทำให้ในเชิง internal แล้วเนี่ยทางเกาะตอนริวกิวเนี่ยค่ะก็ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มซัตสึมะจากญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกค่ะใช่でそのコリュウキュの時代はあの琉球王国はあの非常に広範なアジアの地域と交流をしていますけれどもあのこのちょっと地図でずっとこの南の方にあの下がってくるんですけどこの交易は単にその中国との交易だけじゃなくてまた日本とか朝鮮だけじゃなくてずっとこの東南アジアの方にもあの琉球船があの訪れていますで古いあの古琉球ではあの南東南アジアのことはあのマナンバンというふうに、呼んでいて、特にこの、パタニ王国ですねパタニ王国とのその交易っていうのはあとてもあの深い交流がありますアユタヤ町とそしてパタニとの、交易ですねこれ漢字でパタニですねค่ะก็ในส่วนของในยุคสมัยที่เป็นริวกิวโบราณเนี่ยค่ะตัวริวกิวเองก็มีความสัมพันธ์กับประเทศรอบข้างนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเกาหลีหรือว่าจีนอย่างเดียวแต่ว่ามีความสัมพันธ์กับทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในภาษาโบราณก็จะเรียกว่ามานัมบัมนะคะซึ่งเป็นภาษาของทางโอกินาวานะคะแล้วก็ในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีเรือสินค้านะคะที่ทำการค้าขายกับทั้งราชวงศ์อยุธยาแล้วก็ทั้งกับทางปัตตานีด้วยนะคะที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นการเขียนชื่อปัตตานีอาณาจักรปัตตานีเป็นภาษาเป็นตัวคันจินะคะใช่でこれはあの琉球の交易者たちが東南アジアに行ったまああの時期とか船の数なんですけどあのシャムっていうかそのアユタヤ町はとても多いですね、うん、でマラッカも多いですがその続いてそのパタニ王国の交易が非常に多くてあのその当時やはりあのその非常に栄えていた場所ですね、うん、タイ新南部は非常に栄えていた場所で数多くのその船があの沖縄からも訪れていましたก็อันนี้จะเป็นตารางที่แสดงถึงตัวเลขของเรือที่เรือสินค้านะคะที่ไปค้าขายกับทางอาณาจักรต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็รวมถึงช่วงเวลาด้วยนะคะก็จะเห็นว่าสยามหรือว่าราชหรือว่าอยุธยาเนี่ยค่ะเป็นมีจำนวนเรือสินค้ามากที่สุดนะคะรองลงมาก็จะเป็นมาลากาแล้วก็ปัตตานีซึ่งเราจะเห็นได้ว่าก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นๆนะคะこれがちょっとね当時の琉球船の絵ですけれども、はい、これがペンパープコン、船コン琉球なかなゆくなん、ちょっとこれは飛ばします。これはあのマラッカの話なのでちょっと飛ばします。で、あのその交易で栄えていく途中、まあ1609年に薩摩の琉球侵攻があるわけですけれども。それはあの琉球王国に対して非常に内面に強くあの薩摩の政治勢力が入ってくるという状況になります。しかしあの王国のその形そのものは残っていますので、そのいます。ですがその日本は鎖国をしますので、鎖国をしている状況で薩摩は琉球を通じてあのそのアジアとのこの情報や利益を得ていくということで、あの、こう、まあ、形として王国は残るけれども、薩摩支配を受けることで、非常にまあ内面は弱体化していくという面がまあありました。ก็ในที่บอกว่าหลังจากปี1609นะคะที่กลุ่มซัตสึมะจากญี่ปุ่นเนี่ยค่ะได้เข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทในเชิงของการปกครองเนี่ยทำให้ตัวริวกิวเองเนี่ยค่ะแม้จะยังมีสถานะ
เป็นคิงดอมนะคะเป็นราชอาณาจักรอยู่เนี่ยแต่ว่าภายในนี่เองค่ะกับหน้าตาปกครองเนี่ยได้ถูกอิทธิพลของกลุ่มสัตสึมะเข้ามาควบคุมอยู่ค่อนข้างมากนะคะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยญี่ปุ่นก็ไปอยู่ในช่วงของการปิดประเทศนะคะทำให้สัตสึมะเองเนี่ยใช้โอกินาว่าเป็ดหรือริวกิวเนี่ยค่ะเป็นจุดเป็นพอยต์เป็นจุดเชื่อมสำหรับที่จะไปมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะในกับอาณาจักรต่างๆในแง่นี้ค่ะเราก็เลยจะได้เห็นว่าในเชิงการเมืองการปกครองภายในของตัวริวกิวเองเนี่ยก็ค่อยๆ อ่อนกำลังลงมากค่ะで近代まあ、2つ目のその4つの年代の2つ目なんですけど、まあ、近代に入ってくると今度は日本のその、日本がまあ明治維新で、近代日本になるわけなんですけれども、そうすると、まあ、琉球もその過程で今度は琉球王国それ自体が、まあ、解体されて、日本の一つの、行政権というか沖縄県をというものに になっていって、まあ、王国は解体されていきます。ก็อันนี้ก็จะมาถึงจุดเปลี่ยนที่2นะคะเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนที่2ในช่วงปี1879นะคะซึ่งช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยญี่ปุ่นเองก็ได้เข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ก็คือในช่วงยุคการปฏิรูปเมจินะคะก็จะตรงกับประมาณช่วงรัตนโกสินทร์ช่วงกลางๆของไทยนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็เกิดการพยายามจะรวบรวมแผ่นดินต่างๆนะคะแล้วโอกินาว่าตัวริวกิวอาณาจักรริวกิวเนี่ยก็ถูกเขาเรียกอะไรค่ะdismantle นะคะทำให้ไม่มีลักษณะเป็นการปกครองแบบเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระหรือเป็นเอกราชอีกต่อไปก็ถูกผนวกเข้ามาเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นณตอนนั้นค่ะこの琉球王国の解体というのは単にその、まあ、日本が琉球王国を吸収していったっていうことだけではその現象そのものは実はその、まあ、東アジア全体の国際的な国際関係というか中国の、こうを中心とした、このトリビュートシステムですよね、朝貢関係、そういう国際関係全体が変わっていくというか、まあ、そう変わ日本がそういった中国を中心とした国際秩序を解体するその過程で琉球も、まあ、日本の中に吸収していこうとするというそういう国際関係の変容の、まあ、一部でもあったわけです。ค่ะ、ซึ่งการผนวกริวกิวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่เป็นการเพิ่มขยายดินแดนหรือผนวกพื้นที่เข้ามาเป็นส่วนของญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในกระบวนการที่การประวัติในกระบวนการที่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคนั้นเนี่ยค่ะมันกำลังเปลี่ยนแปลงไปจากความสัมพันธ์ที่มีจีนเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นระบบจิ้มกล้องนะคะหรือเป็นระบบการส่งเครื่องราชบัณฑาการไปที่จีนเนี่ยค่ะระบบนี้มันก็กำลังถูก dismantle หรือถูกสั่นคลอนถูกเขย่าโดยญี่ปุ่นเองดังนั้นการที่ญี่ปุ่นเนี่ยมา dismantle หรือมาทำให้การปกครองของโอกินของริวกิวเนี่ยค่ะไม่ได้มีสภาพเป็นอาณาจักรอีกต่อไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการ dismantle อำนาจของทางจีนด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงต้องมองว่าการผนวกโอกินาว่าเข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์มันมีความสำคัญในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประวัติศาสตร์เอเชียในยุคนั้นด้วยใช่この王国の解体の後琉球の士族ですね、士族階級の人たちは中国の清朝に対して、王国を取り戻すためのその、救援をお願い請願したりとか非常にその政治状況は不安定化していたわけなんですけれども、日本は琉球に対してその旧支配層に対して、旧館温存政策という、まあ、懐柔政策を行っていく、まあ、そういったことをしながら、徐々にそれまでの札幌朝貢関係、中国とのトリビュートシステムを、琉球
からこう切り離していこうとするわけですね。と同時に日本語教育やあるいはその、まあ、学校制度を導入したり、それからあとはそのさまざまな文化ですね、言語とか文化とかそういったものを日本化する、まあ、さまざまな政策をとって、この琉球を沖縄県として変容させようとするわけなんですね。ซึ่งพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภายในริวกิวเองเนี่ยก็มีชนชั้นที่เป็นชนชั้นสูงนะคะที่จะเรียกได้ว่าเป็นราชวงศ์ของราชอาณาจักรริวกิวในยุคโบราณก็ได้ซึ่งกลุ่มนี้ค่ะก็พยายามที่จะติดต่อกลับไปที่ราชวงศ์ของจีนเพื่อที่จะขอรักษาสถานะเดิมนะคะก็ทำให้การเมืองในริวกิวตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างไม่เสถียรเลยนะคะส่วนรัฐบาลกลางของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็พยายามจะดำเนินนโยบายแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปก็คือยังให้ตัวกลุ่มอีลีทหรือกลุ่มชนชั้นสูงเนี่ยค่ะยังรักษาสถานะของตัวเองได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะยุติความสัมพันธ์แบบส่งเครื่องราชบัณฑการหรือความสัมพันธ์แบบจิ้มก้องกับจีนเนี่ยค่ะด้วยการที่ค่อยๆดึงโอกินาวาออกมาในที่สุดและในขณะเดียวกันที่โอกินาวาเองเนี่ยทางญี่ปุ่นก็ดำเนินนโยบายทางวัฒนธรรมแล้วก็ทางการศึกษานะคะเช่นการสอนภาษาญี่ปุ่นการตั้งโรงเรียนแล้วก็การเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆที่มาจากส่วนกลางเพื่อที่จะค่อยๆเปลี่ยนให้ริวกิวเนี่ยกลายเป็นญี่ปุ่นค่ะまあ、こうしたちょっと不安定な状況は日清戦争ですね、1894年から5年の日清戦争で、まあ、日本が勝つと、まあ、台湾も日本に植民地化されまして、この琉球諸島もやはり日本沖縄県として、その何ていうか、それまでの、その政治的な混乱は、まあ、一応その日本化が、まあ、より進むというか、日本日清戦争後は、まあ、非常に進んでいくわけなんです。その一つの大きな社会経済的な契機は土地整理事業で、それまでのその王府の時代の土地制度ですね、共同体ベースの土地所有というものがここで変わっていく、私的な土地所有に、まあ、変わっていく。で、もともと狭い土地を、この所有権をこう分けていきますので、とてもそのこう零細な小規模農家が、まあ、たくさん増える、まあ、非常にその、この単に王権が倒されるというか、王権がなくなるだけじゃなくて、まあ、そういうその社会経済的にもその日本の中にこう吸収していくようなことが、まあ、この土地整理事業を通じて行われるということになります。ค่ะซึ่งในช่วงของการที่ญี่ปุ่นพยายามจะเข้าไปรื้อหรือพยายามจะยุติการระบบบรรณาการกับจีนเนี่ยนะคะมันก็ดำเนินไปพร้อมๆกับการที่มีสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งเมื่อญี่ปุ่นชนะสงครามนี้แล้วก็ทำให้ไต้หวันกลายมาเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นส่วนโอกินาวาก็ยิ่งมีสถานะในเชิงของความเป็นจังหวัดของญี่ปุ่นเนี่ยมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งในบรรดานโยบายต่างๆที่ทำขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยค่ะก็มีอันที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของการจัดการที่ดินใหม่นะคะก็คือยุติการจัดการที่ดินแบบคอมมูนิตี้หรือแบบชุมชนนะคะให้กลายเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวปัจเจกหรือตัวอินดิวิดวลนะคะทำให้เกิดขึ้นทำให้เกิดมีชาวนาที่มีพื้นที่ที่มีที่ดินจำนวนน้อยๆนะคะก็คือไม่ได้ร่ำรวยมากเป็นจำนวนมากในช่วงนั้นนะคะดังนี้เราก็จะเห็นว่าการสิ้นสุดหรือการล่มสลายของอาณาจักรริวกิวเองเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่การสิ้นสุดของอาณาจักรเพียงอย่างเดียวแต่มันส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจความเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมเศรษฐกิจของตัวโอกินาวาเองด้วยค่ะでそのまあそういった中でまあ王府が倒れた後の、まあ、混乱期を経て、まあ、じゃあ人々はどうしていたのかということなんですけども、まあ、ちょっとそれは今日たくさん話すことができないんですが、一つの大きな特徴的な現象は、この時期からですね、人々は
たくさんの地域に移民として出ていくんですね。王府が作っていた国際関係は、まあ、主に交易とか、札幌を通じての国際関係なんですけど、この王府が倒されることによって、そしてまあ日本になることによって、非常にその、まあ零細な貧しい農家が、まあ、たくさんできる。で、資本主義との関係でその、貨幣経済も浸透してくる中で、人々はこう社会経済的に非常に困窮するわけなんですけども、多くの人が出稼ぎに出たり、あるいはその、移民に行ったりということで、沖縄の場合はその、そういう外に今度は直接的に人々が世界に出ていって国際関係を作っていくというような、そういうふうな、まあ、転換が起きていく、起きていきます。これはちょっとその移民の数はこんな感じですね。ค่ะ、ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยค่ะ、ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ ปัจเจกที่เราเห็นได้เนี่ยค่ะก็คือทำให้ เราเห็นว่าผู้คนเนี่ยค่ะเริ่มที่จะย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกนะคะคือถ้าเราดูประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าตัวโอกินาวาเองเนี่ยค่ะตัวอาณาจักรริวกิวเองเนี่ยได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านการค้าแล้วก็การส่งเครื่องราชบรรณาการไปที่จีนใช่ไหมคะแต่ว่าพอเมื่อตัวราชอาณาจักรเองเนี่ยล่มสลายแล้วผู้คนเนี่ยค่ะคราวนี้แทนที่จะเป็นการค้าแต่กลายเป็นการเคลื่อนย้ายของตัวคนเองเนี่ยไปสู่พื้นที่ต่างๆรอบนอกนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอการเมืองก็ไม่เสถียรแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะรวมไปถึงการเข้ามาของกระแสทุนนิยมหรือว่าการใช้ธนบัตรในยุคนั้นเนี่ยรวมไปถึงเมื่อที่สักครู่นี้ที่พูดถึงว่าที่ดินก็ถูกแบ่งซอยออกเป็นที่เล็กๆซึ่งทำให้เกิดเป็นชาวนาที่ยากจนจำนวนมากเนี่ยค่ะก็เลยต้องหาทางที่จะเอาตัวรอดก็เลยแยกย้ายออกไปในพื้นที่ต่างๆนะคะก็ในตารางนี้ก็จะเป็นจำนวนของผู้อพยพนะคะไปยังพื้นที่ต่างๆที่ตัวเคยมีความสัมพันธ์กันอยู่บ้างกับอาณาจักรดั้งเดิมค่ะまあ、ちょっと飛ばしますけど、今も世界にたくさん沖縄の、コミュニティがあるんですけれども、これはハワイの、沖縄系の三世のローラ・キナスさんという画家の方の、まあ、絵なんですけども、たくさんの、まあ、沖縄は沖縄としてあるんですけど、沖縄は島の外にも沖縄があるというような、そういう、うんうん、まあ、広がりがこの近代に起きてくるわけです。か、が、この沖縄えんなかがไปอยู่หลายๆที่บนโลกนี้นะคะอย่างตัวอย่างในรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกหลานของชาวโอกินาวาที่ไปอยู่ที่ฮาวายนะคะจริงๆก็ถึงกับมีคำพูดว่าคนโอกินาวาเนี่ยค่ะหรือความเป็นโอกินาวาเนี่ยได้ดำรงอยู่นอกโอกินาวาด้วยนะคะก็จะให้เห็นว่ามันมีลูกหลานของชาวโอกินาวาอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกค่ะでちょっとまあ、たくさんの話があるんですけど、ちょっと次に行きますが、3つ目の年号、1945年の話に聞きたいと思います。ก็ขอขยับไปที่ช่วงต่อไปเลยนะคะ、คือ1945ค่ะ。はい。1945年には、沖縄は第二次世界大戦の末期の、日本とアメリカの間の最後の戦闘が行われる、場所になります。で、日本軍が1945年に、第32軍を、まあ、配備して、45年の春にはアメリカ軍が上陸してきて、沖縄全体が戦場になるということになります。これが沖縄の、大きな歴史的な変動の、3つ目になります。ก็ในช่วงปี1945นะคะก็จะเป็นช่วงที่โอกินาวากลายเป็นสนามรบที่สุดท้ายระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็จะเห็นว่าในปี1944เนี่ยญี่ปุ่นได้ส่งกองทัพกองที่ลำดับที่32นะคะไปอยู่ที่โอกินาวานะคะแล้วเป็นหมู่เป็นเกาะหนึ่งที่อยู่ในหมู่เกาะของโอกินาวานะคะแล้วก็จนกระทั่งในปี1945ที่สหรัฐอเมริกาสามารถยึดครองเกาะได้สำเร็จนะคะ
でこれはまあ、アメリカ軍が上陸してきて動いていったのがこの矢印になりますけれども、まあ、この沖縄島とその周辺離島はほぼ、全域が戦場になります。もちろん離島部もたくさん配備があったのでいろいろな軍の問題が生じたりしました。でこの、まあ、島全体が戦場になるということになります。ค่ะซึ่งก็เป็นช่วงเวลายากลำบากของโอกินาวานะคะเพราะเมื่อเรามาดูแผนที่ตรงนี้ซึ่งจะบอกทิศทางนะคะของกองทัพอเมริกาที่ขึ้นบกแล้วก็เคลื่อนตัวไปยังที่ต่างๆก็จะเห็นว่าพื้นที่แทบทั้งหมดของโอกินาวานะคะรวมถึงเกาะเล็กเกาะน้อยด้วยเนี่ยได้กลายเป็นสนามรบของเวลานั้นค่ะまあこの戦争はアメリカにとっては日本本土を攻略する、前線基地を、まあ、確保するということが大きな目的としてあったわけですけれども、まあ、日本軍にとっては日本の、本土を守る、あるいはもう少し踏み込んで言うと、日本の、天皇ですね、エンペラーを守る、国体を守る、まあ、そのための時間稼ぎな、うん、の戦争ということになって、結局は守備があまり十分でない日本軍は持久戦をすることで沖縄の、社会の隅々がを犠牲にするという、まあ、そういう時間稼ぎの戦争になりました。ก็สำหรับอเมริกานะคะสนามรบที่โอกินาวาเนี่ยถือว่าเป็นด่านแรกในการที่จะบุกเข้าไปที่ตัวเกาะญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าสำหรับคนญี่ปุ่นสำหรับญี่ปุ่นหรือรัฐบาลกลางญี่ปุ่นเองเนี่ยซึ่งหลักการสำคัญก็คือปกป้องพื้นที่ที่เป็นเกาะส่วนกลางนะคะแล้วก็หรือถ้าพูดให้ถึงที่สุดก็คือเป็นการปกป้องพระจักรพรรดิหรือการปกป้องความมีอยู่ของตัวประเทศนะคะของรัฐเองเนี่ยหรือที่ใช้คำว่าโคกุไตตรงนี้เนี่ยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยสนามรบการรบที่โอกินาวามันจึงเป็นการรบแบบซื้อเวลานะคะซึ่งก็ทำให้ทหารที่อยู่ตรงเนี้ยต้องมีการที่จะกระทำคามิกาเซ่คือหรือฆ่าตัวตายนะคะเพื่อที่จะซื้อเวลาไม่ให้ทหารอเมริกาเข้ามาสู่พื้นที่ส่วนกลางของญี่ปุ่นได้ค่ะこれは沖縄戦での死者の亡くなられた方の、数の、まあ、大まかな数字なんですけれども、この沖縄の、日本軍とそのアメリカ軍に挟まれる形で、住民の犠牲というのはこの兵士の犠牲の数よりもはるかに多い、61% が、まあ、沖縄の住民であったということに、そういった、まあ、戦争でした。でここで沖縄の一般市民と兵士がこう分かれて統計には出てるんですけど、これはもう日本軍が少年兵とか、まあ、そういった人たちも含めてですね、現地で普通の住民を招集動員していた結果、まあ、こういう数になっているんですけど、まあ非常に、まあたくさんの数の人たちが、まあ、この戦争で亡くなるということになります。当時の人口で、3から4名に対して1人、人口の、まあ、25% から30% ぐらいに当たるというふうに言われています。沖縄の人口で、そうそう、そうですね、当時の、はい。ก็ซึ่งถ้าเราดูยอดผู้เสียชีวิตจากสงครามที่โอกินาวาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าปริมาณของพลเรือนที่เสียชีวิตในสงครามซึ่งก็เป็นผู้ที่ตกอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างทหารญี่ปุ่นแล้วก็ทหารอเมริกาเนี่ยค่ะมีปริมาณที่เป็น 61% ซึ่งก็คือมากกว่าจำนวนทหารทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริการวมกันนะคะซึ่งในตารางเนี่ยจะเห็นว่ามันแบ่งเป็นซิวิเลียนส์แล้วก็โซลเจอร์สเป็นทหารกับพลเรือนแยกกันนะคะแต่ว่าทหารในที่นี้เนี่ยก็เป็นทหารที่กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมาเกณฑ์หรือว่าระดมกำลังไพร่พลของโอกินาวาก็คือคนธรรมดาเนี่ยนะคะหรืออาจจะรวมไปถึงคนที่เป็นยุวชนทหารเนี่ยค่ะเข้าไปอยู่ในกองทัพนะคะซึ่งก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ย
แสนสองกว่าๆเนี่ยค่ะคือพลเรือนนะคะซึ่งถ้าถามว่าเป็นจำนวนมากแค่ไหนก็คือเรียกได้ว่าในประชากรโอกินาว่าตอนนั้น 3-4 คนเนี่ยจะมี1คนที่ตายจากสงครามตอนนั้นเรียกได้ว่า 25-30% ของประชากรทั้งหมดในเวลานั้นค่ะまああの沖縄戦で、まあ、失われたあの、まあまあ、人たちの、まああの例えばですね最近のいろいろな沖縄戦の研究の中で、例えばあの、この、日本人日本兵とアメリカ兵と沖縄の住民以外に、日本軍が動員していった朝鮮半島出身の、人たち、それから、日本軍はあの少年兵ですね、学生や13歳から19歳の女子学生もとかあるいはあの子供中学生ぐらいの子どもたちとかそういった人たちも、まあ、戦争あのその軍隊の軍属としてですねあの動員をしたり、まあ、こういったところでこの戦争があのとにかくこうあの、非常にその、まあ、日本軍 の, あの住民の、動員の仕方というのは非常に、まあ、あのこう厳しいものがあったということを、まああのこうちょっと知っておいていただきたいなと思います。ค่ะซึ่งในเมื่อเราลงไปดูในรายละเอียดของพลเรือนที่เสียชีวิตในสงครามในสนามรบโอกินาว่าเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้เป็นผลจากการศึกษาเอกสารของนักประวัติศาสตร์ในยุคนี้ด้วยนะคะทำให้เราพบว่านอกเหนือจากคนโอกินาว่าแล้วก็ตัวทหารของกองทัพญี่ปุ่นที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงคนที่ทหารที่กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเกณฑ์เข้ามาร่วมสงครามเช่นชาวเกาหลีนะคะหรือว่าตัวยุวชนทหารซึ่งมีอายุระหว่าง 13-19 ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือว่าผู้หญิงนะคะนักเรียนชั้นมัธยมต้นผู้หญิงที่เกณฑ์มาทำงานในกองทัพเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในชั้นแบบยังเป็นเด็กอยู่นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในบรรดาตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยมันมีลักษณะรายละเอียดแบบนี้ด้วยก็อยากให้ทุกท่านได้ทราบเอาไว้ค่ะこの1945年は戦争があったんですけど同時にこの時にこのアメリカの占領も始まるという年になります。ค่ะซึ่งปี1945เนี่ยค่ะก็เป็นปีที่มีสงครามใช่ไหมคะแล้วก็เป็นปีที่เริ่มต้นการปกครองหรือว่าการยึดครองโดยอเมริกาด้วยค่ะでちょっと飛ばしますけど、まあ、アメリカはこの1945年に沖縄を、まあ、占領して、まあ、朝鮮戦争前後からこの島を、太平洋の要石キーストーン・オブ・ザ・パシフィックというものに、まあ、作り替えようということで、この長期的な基地として、沖縄を、基地化していくことを、まあ、始めていきます。で日本との平和条約が1952年に、第二次世界大戦の平和条約が結ばれるわけなんですけどそれ以前にすでに、基地建設とかあるいは、占領体制の形成を、まあ、既成事実として行っていきます。あซึ่งก็ขอ fast forward นะคะไปถึงช่วงของการปกครองของอเมริกาต่อโอกินาว่านะคะซึ่งช่วงเนี้ยซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อเมริกาเข้ามาทำสงครามกับพื้นที่ในเอเชียใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสงครามเกาหลีนะคะโดยเฉพาะในช่วงนั้นเนี่ยอเมริกามองว่าญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าโอกินาว่าเนี่ยค่ะเป็น keystone of the Pacific ก็คือเป็นหลักสำคัญทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะซึ่งทำให้ก็เกิดการก่อสร้างพื้นที่ต่างๆเพื่อจะเปลี่ยนให้โอกินาว่าเนี่ยกลายเป็นฐานทัพทหารของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งสุดท้ายในปี1952เนี่ยก็มีการทำตกลงทำสนธิสัญญาระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาซึ่งเป็นสนธิสัญญาสันติภาพนะคะซึ่งเปลี่ยนให้โอกินาว่ากลายเป็นฐานทัพแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก่อนปี1952เนี่ยค่ะก็มีการก่อสร้างแล้วก็มีการครอบครองพื้นที่หลายๆจุดไปแล้วเท่ากับว่าการป
กเป็นฐานทัพของอเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีสนธิสัญญาสันติภาพเสียด้วยซ้ำค่ะちょっとこれは見えにくいんですけど、その沖縄を軍事基地化する、アメリカが軍事基地にするということについては、すでに戦後、日本の天皇ですね、昭和天皇も、そのアメリカの意思について、認めているというか、天皇自身も沖縄を基地として、租借するという、ことをリースですねリースするということを認めている、そういう文書が1970年代の後半に研究者がアメリカの公文書の中からそういう情報が天皇もそういう考えを持っていたということが明らかにされていますค่ะซึ่งการเปลี่ยนให้โอกินาวากลายเป็นฐานทัพของอเมริกาเนี่ยค่ะก็ในเอกสารก็มีเอกสารหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากที่สงครามจบลงเนี่ยนะคะเป็นเอกสารที่ตัวจักรพรรดิพระจักรพรรดิโชวะนะคะซึ่งเป็นจักรพรรดิในยุคสงครามนั้นเนี่ยค่ะได้ยอมรับหรือว่าได้รับรองการที่หรือเห็นชอบกับการที่อเมริกาจะเปลี่ยนให้โอกินาวากลายเป็นฐานทัพนะคะซึ่งเอกสารตัวนี้เป็นเอกสารที่เพิ่งจะนักประวัติศาสตร์เพิ่งไปค้นพบในปี1970นะคะจากตัวเอกสารของทางฝั่งอเมริกาค่ะでまあ、これはちょっと飛ばしたいと思いますちょっと後 でアメリカ軍がそのアメリカの占領期にですね基地を拡張していくので、1950年代にはたくさんの土地闘争が起きます、農民たちの 農村を破壊して、新しい基地を作ろうとするということで、土地闘争が始まりますค่ะซึ่งหลังจากที่อเมริกาเข้ามามีฐานทัพแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องการจะขยายพื้นที่ที่จะกลายเป็นฐานทัพมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้มีการไปเอาพื้นที่ของชาวนานะคะพื้นที่ทำเกษตรเนี่ยค่ะให้มาเป็นพื้นที่ของฐานทัพนะคะทำให้เกิดการต่อสู้กันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินค่อนข้างมากในช่วงนั้นค่ะこれは農民の人たちが那覇で人々にこう自分たちの土地が失われたことを訴えている写真なんですけれどもこれと、その時の様子をちょっと写真で見てもらっていますค่ะซึ่งก็ที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพการที่ชาวโอกินาวาเนี่ยค่ะได้ออกมาประท้วงการที่ชาวนาในโอกินาวาต้องสูญเสียที่ดินทำกินนะคะให้กับอเมริกาเอาไปสร้างเป็นฐานทัพนะคะまあ、少しちょっと飛ばしますけれどもその1960年代になると、今度はアメリカはその、米軍基地 を通じてこの、ベトナム戦争をやりますけれどもそのベトナム戦争の時代に今度は、沖縄にある米軍は、フルに、沖縄を基地として使うということになります。アメリカの太平洋軍司令官は、沖縄なしで、ベトナム戦争を戦うことはできないというような、そういう、認識を、持っていました。ค่ะซึ่งขอฟาสต์เวิร์ดไปในปี1960นะคะในช่วงปี1960เนี่ยก็เป็นช่วงของสงครามเวียดนามซึ่งกองทัพของอเมริกาเนี่ยก็มองว่าถ้าไม่มีโอกินาวาแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะทำสงครามกับเวียดนามได้เลยก็คือมองว่าโอกินาวาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและใช้พื้นที่โอกินาวากลายเป็นฐานทัพเต็มที่ค่ะでベトナム戦争の時代にはこの、やはりこのベトナム戦争に対するこう反対運動も大きくなりますし、こうしたそのアメリカの占領状態を、抜け出していこうということで、日本への、その、復帰、日本に復帰するという運動が大きくなっていきます。ค่ะ、ซึ่งในช่วงเดียวกันนั่นเองเนี่ย、ก็มีการ
ประท้วงต่อต้านสงครามเวียดนามใช่ไหมคะแล้วในกระแสของการประท้วงต่อต้านสงครามเนี่ยก็นำไปสู่การรณรงค์เรื่องที่จะทำให้ญี่ปุ่นทำให้โอกินาวานั้นหลุดพ้นจากการเป็นฐานทัพของอเมริกาด้วยนะคะก็เริ่มพูดถึงเรื่องของการกลับคืนสู่ญี่ปุ่นค่ะまあ、しかしですね、その、基地をなくしてほしいという要求に対して、まあ、日本政府とアメリカ政府は、それを、まあ、沖縄は日本に返還するけれども、まあ、基地はそのままになるというような、まあ、そういう日米の、交渉の結果、まあ、1970年にはから、まあ、72年復帰っていうのは、沖縄にとっては非常にその、まあ、裏切られたその、うん状態になっていく、まあ、そういう中で例えばコザという米軍基地の近い町なんですけれどもそこでは、暴動のような事件が、まあ、起きるということになりますค่ะซึ่งหลังจากที่โอกินาวาพยายามจะเรียกร้องให้ปลดแอกตัวเองจากการเป็นฐานทัพของอเมริกาเนี่ยค่ะทางรัฐบาลอเมริกากับรัฐบาลญี่ปุ่นก็ตกลงกันเจรจาตกลงกันได้ความว่าจะคืนโอกินาวาให้กับญี่ปุ่นแต่จะไม่ถอนฐานทัพออกจากโอกินาวานะคะก็เท่ากับว่าเป็นช่วงเวลาที่คนโอกินาวาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองถูกหักหลังมากที่สุดจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะซึ่งทำให้เกิดการประท้วงในลักษณะที่ใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นในโคซะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับตัวฐานทัพนะคะ日本に復帰をするということが、まあ、決まりますけれども、それはじゃあ一体どこに帰るということだったんだろうかっていうのが、まあ、今沖縄ではまあいろいろ問われているところではないかなと思っていますค่ะซึ่งที่บอกว่าเป็นการกลับคืนสู่ญี่ปุ่นนั้นตอนนี้ก็มีการตั้งคำถามค่ะว่าไอ้ที่บอกว่ากลับคืนเนี่ยกลับคืนไปสู่ที่ไหนกันแน่これはまあ今の沖縄にある米軍基地のまあ地図です。で、まあここに4つの色が分けられていますけれども、陸軍、海軍、海兵隊、それから空軍と。4つの4軍が揃っている米軍基地は日本では沖縄だけですしまた国土の日本国全体の面積の 1% しかない沖縄に、まあ 70% 近い米軍の施設が集中しているということになります。はい。ซึ่งอันนี้ถ้าเราดูแผนที่เราก็จะเห็นนะคะที่แบ่งออกเป็น4เหล่าทัพของอเมริกานะคะโอกินาวาเป็นพื้นที่นอกอเมริกาพื้นที่เดียวนะคะที่มีครบทั้ง4เหล่าทัพแล้วเราก็จะเห็นว่ามีพื้นที่อยู่ตัวฐานทัพเนี่ยอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวทั้งที่โอกินาวาเนี่ยเป็นพื้นที่มีพื้นที่ในเชิงภูมิศาสตร์อยู่ประมาณ 1% ของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าพื้นที่มากกว่า 70% เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ของฐานทัพอเมริกาซึ่งเป็นฐานทัพต่างชาตินะคะつまりアメリカの支配をからまあ逃れるためにまあ日本の憲法のもとに復帰をしようとしたわけですけれども復帰したところ結局はその基地が残ってしまったので、まあ、それが大きなその歴史的な裏切りというふうに、まあ、歴史的な裏切りということになると思いますค่ะซึ่งการกลับคืนสู่ญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นการกลับคืนตามรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะกลับกลายเป็นว่าแม้จะกลับคืนไปเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยค่ะก็เท่ากับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการถูกหักหลังของโอกินาวาค่ะで今回の映像祭で上映されるいくつかの映像は、今の、辺野古の、新しい基地の建設に反対する闘争を背景にして作られている映像が多いかなと思います。ค่ะซึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้นะคะก็น่าในหลายๆงานที่เราจะได้ชมกันเนี่ยค่ะก็น่าจะมีการต่อสู้การต่อต้านการสร้างฐานทัพใหม่นะคะในพื้นที่ที่เรียกว่าเฮโนโก
นะคะเฮโนโกะนะคะเป็นพื้นหลังหรือเป็นแบ็คกราวด์ของเรื่องราวต่างๆอยู่พอสมควรเลยทีเดียวもうすでにあの沖縄のにはまあたくさんの基地が置かれているわけなんですけれども、さらにですねあの辺野古という場所の海を埋め立てて、普天間というにある、海兵隊の基地をですねあの新しく海を埋め立ててあの基地を作るということはさらなる大きなあの歴史的なあの裏切りということになると思います。で先ほど、一体どこに向かって沖縄は復帰したんだろうということをちょっと言いましたけれども、そうした疑問もこういうその新たな95年以降のですねあの辺野古問題の中で、沖縄の中ではあの感じられるところ、そういった気持ちを、まあ、多くの人は持っていると思います。ซึ่งจริงๆแล้วในโอกินาวาเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีฐานทัพอเมริกาอยู่เป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ของเฮโนโคเนี่ยค่ะก็คือเป็นพื้นที่ที่มีการถมทะเลนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้สร้างตัวกองทัพหรือฐานทัพนะคะซึ่งก็มีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งมากมายตั้งแต่ปี95นะคะจนมาถึงปัจจุบันทำให้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของการถูกหักหลังในโอกินาวาค่ะ2004年あたりからですね、あの海を守るために、海に出たり、あるいはあの基地の周り、まあ、キャンプシュワブという場所なんですが、あのそこで、反対闘争が続いているんですけれども、まあ、日本政府と、まあ、アメリカ政府はあの、これを、まあ、進めるということで、あの日本政府はあのこう今こういう海を切り取る形で、その土砂を入れて埋め立てを進めています。で最近2019年に去年ですけれども沖縄で県民投票、まあ、若い人たちが頑張ってあの基地をその新しい基地の建設について、その県民の意見をですね、その問うということであの県民投票が行われたんですけれども、そこでもはっきりとこう、この新しい基地はいらないんだという意見を沖縄の県民は出しているんですけれども、まあ、今こういう形で海をこう埋め立てるということが続けられています。この県民投票ってあの中央政府がやるわけじゃなくて、はい、住民投票です。住民が、はいはい、自分で、はい、自分たちで、はい、ก็ซึ่งหลังจากปี2004นะคะความพยายามในการที่จะถมทะเลแล้วก็ขยายพื้นที่ของฐานทัพออกไปก็ยังมีอยู่นะคะซึ่งคนญี่ปุ่นคนโอกินาวาเองก็พยายามจะปกป้องพื้นที่ทางทะเลเนี่ยนะคะเขาก็มีการต่อสู้มีการประท้วงในพื้นที่รอบๆฐานทัพอยู่ตลอดแล้วนะคะแล้วก็อย่างในภาพที่เห็นเนี่ยก็จะมีการคล้ายๆล้อมกรอบทะเลเอาไว้ค่ะแล้วค่อยๆเอาดินไปถมนะคะเพื่อให้กลายเป็นฐานทัพใหม่ขึ้นมาในปี2019ก็คือปีที่แล้วเนี่ยค่ะตัวเหล่าคนจังหวัดโอกินาวาเองก็ได้มีการทำประชามตินะคะเพื่อที่จะแสดงออกถึงการไม่ต้องการที่จะให้สร้างฐานทัพใหม่ในเฮโนโคก็มีคนโหวตโนไปถึง 80% ด้วยกันแต่ว่าโครงการก็ยังดำเนินต่อไปค่ะใช่ちょっと時間がないので少しだけなんですけど海の様子ちょっと見てもらって、เวลาจะน้อยนิดนึงแต่อยากให้ดูสภาพของทะเล今こうはい埋め立てられるという海の中を映したこのある牧師さんというあのダイバーの方が撮影されたものなんですけど、非常にその世界的にもあの、こう貴重な自然の残っているところです。ค่ะก็อันนี้เป็นภาพของทะเลนะคะที่คุณมาคิชิซึ่งเป็นดิเวอร์นะคะได้ไปถ่ายไว้ให้ก็จริงๆแล้วโอกินาวาเป็นพื้นที่ที่มีหมู่ปะการังที่ถือว่าเป็นมรดกของพื้นที่แล้วก็ของโลกด้วยนะคะこれはあの建設しているところを日本の海上保安庁が警備している、まあアメリカの基地を日本の警まあ日本が守っているというような状態な
ちょっとね写真が出てますけれど。ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นว่าเป็นกาดที่คอยป้องกันพื้นที่ตันตรงฐานทัพนะคะก็จะเป็นกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายของทะเลเนี่ยแหละค่ะได้เข้ามาปกป้องก็คุณอาจารย์วากาบายาชิใช้คำว่าเอาทหารจริงๆทหารไม่ใช่ทหารนะคะกองกำลังป้องกันของตัวเองญี่ปุ่นเนี่ยมาป้องกันฐานทัพของอเมริกาそれから、タイにもたくさん住んでいると聞きますけれども、ジュゴン、デュゴンという動物がこの海には住んでいます。ジュゴンですか？はい、はい、ジュゴン。ちょっと映ってないですけど。何でしょう？เขาบอกว่าเล่าให้ฟังว่ามีสัตว์ทะเลประเภทหนึ่งที่เขาบอกว่าในเมืองไทยก็มีด้วยแต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะพอดีไม่เห็น。で、ちょっとあの短いこのレファレンダムの様子ですけども、ちょっとサパープ感、サパープラシャマティ、ない沖縄だか。と音がないんですけど、英語の字幕でちょっと。あ、これはパディ、声が出ないですが、でも、ちょっと見てください。バンヤイ、英語、アンクリッドでか。ちょっとあの時間がないのであの飛ばしますけどあのたくさんの人がこの、投票に参加をしましたがあの、これ以上はまあ基地をいらない特に若い人たちの声ก็ちょっとこの映像出ていますค่ะก็ในภาพนี้ในงานวิดีโอชิ้นนี้เราก็จะเห็นนะคะว่ามีคนอายุน้อยจำนวนมากมายที่ไม่ต้องการให้เกิดการก่อสร้างนี้ขึ้นนะคะเมื่อกี้สัตว์ที่พูดถึงหมายถึงพยูนนะคะขอบคุณมากค่ะ私の話はこれぐらいで終わりたいと思いますありがとうございました長くなってすいませんก็จบการบรรยายในส่วนของอาจารย์วากาบายาชิไว้เท่านี้ค่ะちょっと長くなってごめんなさい。ขอบคุณอาจารย์อาบาชิมากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโอกินาวานะครับซึ่งหลายๆสิ่งและหลายๆอย่างที่อยู่ในเลคเชอร์ก็จะสามารถทำให้เราดูหนังหลายเรื่องในโปรแกรมนี้สนุกขึ้นนะครับทั้งEndless Path หรือว่า Making Perfect Donut นะก็จะมีปมหลักเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจารย์เล่าไปครับJust までこのあのレクチャーを聞いたらあのきっとこれから見るあの映画をもっと楽しむことができると思います。特にあのエンドレスパーズとメイキングパーフェクトドーナツというあの2つの映画もあのいろんなあの映像イベントがあの今の話と合致しています。เดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าสู่พาร์ทของอาจารย์ธเนศนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอแนะนำอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณนิดนึงนะครับก็โดยย่อประวัติโดยย่อของอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ธเนศอภรสุวรรณนะครับก็ปริญญาเอกจากปริญญาเอกประวัติศาสตร์สหรัฐจากมหาวิทยาลัยบิงฮัมตันสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเคยเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วงปี50ถึงปี53นะครับแล้วก็ธรรมศาสตร์ตราพิชานประจำวิทยาลัยนานาชาติปีดีพนมยงค์ปี54ถึง60นะครับอาจารย์สนใจในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทาสในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์ปัตตานีนะครับผลงานดังๆก็อาจจะมีบัตรแผลอเมริกาสงครามกับเสรีภาพในประวัติศาสตร์อเมริกากรุงเทพนะครับปีในประวัติศาสตร์อเมริกาโทษทีครับของสไม่ได้ชนเมื่อปี47นะครับกำเนิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนของสันติภาพครบไฟปี49นะครับความคิดการเมืองไพ่กระดุมปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พิมพ์โดยไม่ได้ชนปี49นะครับความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของไทยนะครับพิมพ์โดยองค์การตำราปี55นะครับแล้วก็ Rebellion in Southern Thailand Contending History East West Center Washington Policy Study นะครับปี2007นะครับแล้วก็ความคิดทางการเมืองของคนอเมริกันผิวดำจากท่าสู่เสรีชนของสำนักพิมพ์แสงดาวปี50นะครับ
少しだけ、タネット先生の、のことを紹介いたします。タネット教授は、博士号を、リンハムタン大学、米国、からアメリカから博士号を取りました。そして、タマサート大学で、文学部の歴史学科の先生を務め、そして、タマサート大学のその文学部の、文学部長、学部長を務めることもありました。そして、今現在が、インターナショナル、プリディパノミオンインターナショナルカレッジ の、 あの名誉教授として、教えております。タネット先生は、アメリカの、奴隷の歴史について、勉強し、そしてあの学問あの専門として、タイの政治、思想、そしてパタニの歴史についてあの、学問としてあの勤めてきました。そしてあの、まあ、いろんなあの 作品本を出していますが、その中で、人権、そしてアメリカの歴史、タイ の、 あの政治思想、そしてパタニ の、 あの歴史、のこともさまざまな作品を出してきました。สวัสดีครับยินดีที่มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกับผู้ฟังทั้งในไทยและญี่ปุ่นและอื่นๆนะคิดว่าคงจะมีอะไรผู้ร่วมเสียเวลาครั้งนี้นะในขอบข่ายเกือบจะหลายแห่งที่เราลึกไปถึงนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยก็คงจะเอาปัญหาหรือความเป็นมาของปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ที่เรียกว่าปัจจุบันภาษาอังกฤษเรียกใช้คำว่า Deep South ชายแดนใต้สุดต่างๆเนี่ยภาษาไทยเราไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกสามจังหวัดก็คือปัตตานียะลานราธิวาสนะในสมัยก่อนจะเรียกสามจังหวัดเราเรียก4จังหวัดนะคือรวมสตูลไปด้วยอันนี้ก็คือภูมิศาสตร์ของ4จังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นประเทศเป็นดินแดนที่เป็นมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ต่างๆนะครับแล้วก็พอหลังจากที่มีความรุนแรงเนี่ยใช่ไหมก็ปัญหาเนี่ยมันก็จะรวมศูนย์อยู่ที่3จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยทางการแล้วก็ทางสื่อมวลชนต่างๆก็เลยหันมาเรียกแค่3จังหวัดให้มันชัดๆไปเลยเพราะสตูลไม่เคยมีปัญหาความรุนแรงกับภาคกับรัฐบาลไทยนะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มต้นด้วยอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแปลนิดนึงเชิญเชิญครับอาจารย์ปรับกล้องหน่อยดีไหมคะผู้ชมจะได้เห็นหน้าอาจารย์ชัดๆครับค่ะเลคเชอร์講義を始めさせていただきますで今日はそのディープサウトタイの新南部のことをの歴史を説明しますが、実はタイの中で新南部っていうリープサウトスっていう言葉自体があまり使われていません。何を使われているかっていうと、三県っていう3つの県のことをメディアとかでは言われています。で、その3つの県はどこかというと、パタニ、ヤラ、ナラティワとっていう3つの県ですけれども、実は昔4つの県がありました。それがストゥールっていうもう一つの県があって、でこの4つの県の共通点は何かというと、それがイスラム教がほとんどの人口を示しています。でも最近のことなんですが、バイオレンス、いろんなその衝突、特に政府中央政府との衝突などがあるようになってから、4県じゃなくて3つの県っていうような、3県っていう呼び方になってきました。それはなぜかというと、ストゥールの方ではあまり衝突が起きなかったんです。確かだ。ครับ。เมื่อกี้ผมฟังเรื่องประวัติโอกินาวาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็พูดถึงริวกิวเนี่ยผมก็เลยนึกเปรียบเทียบดูนะก็จำได้ว่าปัตตานีกับริวกิวก็เคยมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนเงินศตวรรษที่17นะที่เราเห็นในตารางนะที่ส่งเรือ
ไปถึง11ลำตอนนั้นนะรอมาจากกรุงศรีอยุธยานะเพราะฉะนั้น ก็เริ่มต้นตรงนี้นิดนึงก็ได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันนะประวัติศาสตร์ของโอกินาวากับปัตตานีเนี่ยในส่วนที่สัมพันธ์กับศูนย์กลางเนี่ยก็คือโอกินาวากับญี่ปุ่นส่วนปัตตานีเนี่ยก็คือกับกรุงเทพนะกรุงเทพก็คือเป็นตัวแทนของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ต่อมาก็คือกรุงรัตนโกสินทร์ที่เป็นเมืองหลวงต่างๆเนี่ยนะเป็นความสัมพันธ์ที่พูดง่ายว่าก็อาจจะเริ่มต้นในการที่โอกินาวาแล้วก็ปัตตานีนะก็เป็นอะไรเป็นเมืองที่แบบปกครองตนเองอิสระนะเมืองประเทศสลาฟทั่วไปนะแต่ก็มีความสัมพันธ์กับเมืองที่ใหญ่กว่านะซึ่งอาจจะเรียกว่าศูนย์กลางนะเพราะว่าถ้าเขาคุมอำนาจไปทั่วเนี่ยนะเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นศูนย์กลางต่างๆใช่ไหมแล้วความสัมพันธ์ทางอำนาจเนี่ยมันก็พูดง่ายว่าเขาก็จะคุมบางอย่างใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ลงมาเป็นเจ้าของดินแดนแล้วก็เลือกจัดการปัญหาในประเทศในดินแดนที่เป็นเมืองบรรณาการเนี่ยใช่ไหมเมืองประเทศราชของศูนย์กลางเนี่ยนั้นตรงนี้มันจะคล้ายคลึงกันปัตตานีกับกรุงเทพหรือกับอยุธยาเนี่ยใช่ไหมก็เหมือนกับโอกินาวากับญี่ปุ่นแต่ในยุคศตวรรษที่17หรือก่อนนั้นต่างๆเนี่ยที่พูดง่ายว่าเขาก็ดำเนินการค้าเขาเองติดต่อไปข้างนอกต่างๆเนี่ยใช่ไหมจนกระทั่งสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ที่ศูนย์กลางเริ่มขยายอำนาจลงมาครอบคลุมเหนือหัวเมืองเหล่านี้นะครับค่ะก็このあの先ほどあの沖縄の話琉球国の話を聞いてあのパタニーとはいろんな面であの似ていると思います。でそれはなぜかというとその17世紀からのあの中央部との関係っていうのはあのとてもあの琉球と似ています。それはなぜかというと琉球あの比べてみれば、見ればその琉球 と, あと本土の関係、そしてあのタイだったらパタニーとバンコク、まあ、その前はアユタヤとの関係がありますが、でその中心部から の, あの支配力あるいはあの抑圧があの侵略されてくるっていうあの歴史も似ています。でその中央部から の, あの侵略っていうのはあの完全的な支配ではなくてあの少しずつあの影響力を及ぼしてくるというような関係があるという面ではとても似ていると思います。ครับทีนี้ก็ความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับอยุธยาและต่อมากรุงเทพเนี่ยเราเรียกว่าระบบบรรณาการ tributary state ใช่ไหมก็คือปัตตานีก็ยอมรับอำนาจที่เหนือกว่าของอยุธยาและต่อมาคือกรุงเทพเนี่ยก็ต้องส่งเครื่องบรรณาการให้นะเป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองหรือข้าวของเงินทองที่ทางส่วนกลางเขาต้องการโดยเฉพาะถ้าจะไปทำสงครามเนี่ยนะก็จะต้องส่งกำลังไปช่วยส่งเสบียงไปช่วยต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยานะที่ซึ่งในพงศาวดารของอยุธยาเนี่ยก็บันทึกเอาไว้ว่าสมัยพระมหาจักรพรรดิเนี่ยที่ครองกรุงศรีอยุธยาอยู่เนี่ยแล้วจะมีสงครามกับพม่าก็เรียกให้ปัตตานีส่งทหารมาช่วยนะฮะปัตตานีก็ส่งกำลังนะฮะจำนวนหนึ่งเข้ามาแล้วกษัตริย์ปัตตานีเนี่ยก็นำทัพมาด้วยต่างๆเนี่ยแต่ว่าแทนที่ปัตตานีจะไปช่วยอยุธยาลบกับพม่าปัตตานีมาถึงนั้นก็ไปล้อมผู้เงี่ยพระราชวังแล้วก็จะโจมตีใช่ไหมยึดพระราชวังอยุธยาซะเองต่างๆเนี่ยก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นกบฏใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางฝ่ายสยามก็ต้องหนีนะฮะออกจากพระราชวังเป็นการใหญ่ต่างๆเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีกำลังมากกว่าเขาก็เอากำลังกลับเข้ามาปราบแล้วก็ฆ่ากษัตริย์ของปัตตานีไปนะใช่ไหมเหตุการณ์นั้นเนี่ยในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยที่คนไทยที่นักเรียนไทยที่เรียนอยู่เนี่ยเราไม่เคยมีคำอธิบายนะว่าเอ๊ะทำไมกองทัพปัตตานีเนี่ยมาถึงอยุธยาเนี่ยแล้วอยู่ๆแทนที่จะไปช่วยอยุธยาลบกับพม่าเนี่ยกลับไปลบกับกรุงเทพกับอยุธยาเองเนี่ยใช่ไหมถึงขั้นเรือจะยึดวังเกือบได้แล้วตอนนั้นใช่ไหมต้องหนีกันออกไปต่างๆนี่นะแล้วในสุดแล้วก็ใช้กำลังที่เหนือกว่าก็มาปราบปัตตานีได้เนี่ยปัตตานีก็ต้อง
แพ้แล้วก็ถูกลงโทษถูกอะไรต่างเนี่ยอันเนี้ยผมว่านักเรียนไทยทุกคนไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้มีปัญหาอันนี้เกิดขึ้นนะครับผมพักที่นี้ก่อนเมื่อกี้เป็นช่วงปีอะไรนะคะอาจารย์ขอศตวรรษที่16สมัยจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดิจูร็อกซีกิの話になりますが、そのパタニーとアユテヤの関係を少し説明します。で、そのパタニーというのは王国として結構力があって、そしてアユテヤがミャンマー、そのバルマですね、その時のビルマに侵略される時期があって、で、その戦争にあった中でパタニー軍が、つまりその時、すみません、一つ飛ばしました。その時期にはパタニーはアユテヤに対して朝貢しました。まあ、琉球と中国との関係みたいな感じです。朝貢していたので、まあ、でその朝貢していたっていうのは、まあ、いろんな利益をもらうことができますね。その例えば他の国外国からの敵が来るときにアユタヤが軍を送って守ってくれるっていうような関係があります。で逆にそのアユタヤがミャンマーから攻撃されるときにもパタニが軍を送ってアユタヤを助けるっていうような状況になったんです。それが16世紀で、でも問題はそのパタニがアユタヤまで行って助けるどころかアユタヤを逆に攻撃しました。でその時はアユタヤの軍の方が力があったので取り返すことができました。でこの歴史自体っていうのはタイの人もそんなにあまり知られておらず、かつなぜそのようなパタニーがそのような攻撃アユテヤの攻撃への攻撃をしなければならなかったのかっていうのもあまり説明されなかったのです。เรื่องเนี้ยก็คือถ้าไปอ่านในพงศาวดารของปัตตานีเนี่ยฮิกยัตปัตตานีเนี่ยหรือของมาลากานะเขาจะอธิบายเขาก็จะบอกว่าที่ปัตตานีเนี่ยยอมไปช่วยสยามไปช่วยอยุธยาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเมืองปฏิสาราชก็ต้องทำตามความสัมพันธ์นั้นแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นอะไรเหมือนเป็นผู้ครองนครของปัตตานีซึ่งมีความเป็นอิสระแล้วก็มีศักดิ์ศรีของเขาเองต่างเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยกษัตริย์ของอยุธยาเนี่ยก็เคยแบบมีพฤติกรรมที่ดูถูกเนี่ยหรือการพูดหรือการกระทำอะไรที่ทางฝ่ายปัตตานีเขาถือว่าเป็นการดูหมิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อมีโอกาสเนี่ยที่จะแสดงความเท่าเทียมหรือความมีศักดิ์ศรีของเขาเนี่ยปัตตานีก็ถือจะใช้กำลังเนี่ยไปโจมตีใช่ไหมเพื่อที่จะรักษาความเป็นอะไรไอ้เกียรติยศของปัตตานีเจ้าปัตตานีเอาไว้เนี่ยซึ่งตัวอย่างอันเนี้ยมันแสดงว่าในสมัยก่อนนู้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับกรุงเทพและอยุธยาเนี่ยมันไม่ใช่เมืองขึ้นเขาไม่ใช่เป็นเมืองขึ้นของส่วนกลางแต่เขาเป็นแค่เมืองบริวารเพราะเล็กกว่าเพราะนั้นจึงต้องยอมรับอำนาจของคนที่เหนือกว่าแต่การยอมรับนั้นไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องถูกบังคับหรือถูกดูถูกหรือถูกกดขี่หรือถูกทำอะไรต่างๆที่เสียเกียรติภูมิต่างๆนั้นอันนั้นทำให้เขารับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้กำลังตอบโต้เนี่ยใช่ไหมโจมตีกลับเนี่ยเขาถือว่าเป็นการกระทำที่พูดง่ายว่าอะไรเท่าเทียมกันคือทำได้คือไม่ใช่จริงๆก็คือเขาไม่ได้เป็นกบฏใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสยามอยู่แล้วนะเพราะนั้นก็เนี่ยเป็นความแตกต่างนะของยุคสมัยในสมัยก่อนเนี่ยที่ความสัมพันธ์มันเป็นแบบบรรณาการนะที่ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระพอสมควรนะครับその時で事件ではアユテヤから見ればパタニ王国のやったことはもうほぼクーデーターに近い形なんですね。でもパタニの方から見ればあるいはそのパタニとマラッカの
あの歴史的な文章から見ればそれは決してあのクーデーターではなくそれはなぜならパタニがあのアユタヤの一部ではなかったのです。それもあの植民地でもなくあのただのあの証拠しただけでそのあの証拠したあの国としてはまあその上下関係っていうのはあるけれどもその特にあの言うことをそのまま全部受け取らなければならないというわけでもないでもないんですね。でなぜその時にあのパタニがアユタヤを攻撃したかというとその前の歴史の中でアユタヤは何回かパタニの王国の王者あるいは支配者に対してあのいろんな軽蔑的なあの行動を行ってきたっていう歴史があります。でそれを踏まえてその大東平等なあるいは対等なあの国としてあの、アユテヤが弱い時にその自分ら の, あの誇りを、証明するっていう機会があったからその機会を使ってあのちゃんとアユテヤに対して我々はあの下ではないっていうことを示すことはもう当たり前のことだったのです。そういうようなあの考え方が今 の, あの時代とは今の時代 の, あのパタニーの一時あのの, あの立ち位置からはあの考えることは全くできないんですがそういうような関係でした。ครับอันนี้ก็จะแสดงเห็นว่าฐานะของเมืองปัตตานีเนี่ยในอดีตเนี่ยในทางประวัติศาสตร์นะจริงๆแล้วเนี่ยมีฐานะแล้วก็มีความมั่งคั่งจากการค้ากับเมืองต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยต่างๆเนี่ยในศตวรรษที่16 17เนี่ยนะฮะดัชญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็หัวเมืองประเทศต่างๆเนี่ยใช่ไหมไปจนถึงทางฝรั่งเศสหรืออังกฤษต่างเนี่ยเขาเข้ามาติดต่อค้าขายเนี่ยกับปัตตานีเพราะปัตตานีเป็นเมืองท่าทางคาบสมุทรมาลายาที่เชื่อมต่ออันดามันกับทะเลจีนใต้เนี่ยใช่ไหมที่สำคัญในตอนนั้นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยฐานะของปัตตานีเนี่ยมันไม่เหมือนปัจจุบันนี้ที่กรุงเทพและคนในกรุงเทพเนี่ยมองไปที่ปัตตานีเนี่ยแล้วก็มองว่าเป็นดินแดนที่ตอนนี้ยากจนกว่าตอนที่ไม่มีความมั่งคั่งแล้วอะไรต่างเนี่ยแล้วที่สำคัญคือว่าแต่ว่ายังมีอะไรความคิดแบบแบ่งแยกดินแดนที่เป็นกบฏกับกรุงเทพอยู่นะครับอันนี้คือความแตกต่างในประวัติศาสตร์ซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าที่มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างไรประเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปถึงช่วงที่จะเปลี่ยนในต้นรัตนโกสินทร์ต่างเนี่ยเดี๋ยวลองแปลตรงนี้ก่อนก็ได้ครับだからあのパタニは歴史的にはあのとてもあの盛んな王国であり、交易なども海外とのあの海外との国際関係もあの行ってきました。それはまあ16世紀17世紀の時にはオランダ日本フランスイギリスといろんな国とあの関係がありました。それはなぜかというとパタニのロケーション自体G があの港町であってでそれが港の王国であって、アンダーマン、海とインド海ですねとあの南シナ海をつなげるあの地あのロケーションだったのでこれは、まあ、あのその盛んな貿易交易があったっていうのはあの、歴史的なあのエビデンスが証拠が残っています。でもそのような事実はあの今のタイの人があんまり認識してないです。今のタイの人の認識っていうのはパタニあるいはそのディープサウスの人たちは眩しい上にあの独立したいっていうような考え方を持っていて、決してあの昔のあの歴史あるいは昔の歴史的なことを踏まえた上のあの理解ではないです。でこれからはなぜそのようなあのあの地位にあの落ちてしまったのかっていうことを説明していきます。ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อกรุงเทพสถาปนาขึ้นมาเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศสยามนะตั้งแต่1782ก็คือปลายศตวรรษที่18นะแล้วจากนั้นมาเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันก็เริ่มคลี่มันก็เริ่มเปลี่ยนไปว่าฝรั่งโดยเฉพาะอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้ามาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อังกฤษก็มายึดที่คาบสมุทรมาลายาฝรั่งเศสก็ได้ทางแหลมเอโนจีนนะครับการค้าเนี่ยก็เริ่มขยายลงไปทางภาคใต้คาบสมุทรมาลายาเนี่ยโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยเมื่อยึดสิงคโปร์มายึดเนี่ยบริเวณที่เป็นมาเลเซียปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเป็นฐานการค้าแทนที่ในอินเดียของเขาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นแหล่งสำคัญของการค้านะครับทั้งฝ่ายกรุงเทพเนี่ยก็เริ่มมองลงมาทางภาคใต้แล้วก็เห็นความจำเป็นว่าจะต้องรักษาเนี่ยหัวเมืองพวกนี้เอาไว้ไม่ให้ฝรั่งเข้ามายึดหรือเข้ามาแย่งผลประโยชน์ไปต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นนโยบายอันแรกเลยตั้งแต่รัชกาลที่1ลงมาเนี่ยก็คือต้องใช้กำลังเนี่ยรักษาปัตตานีให้อยู่ภายใต้สยามให้ได้ต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือลงมาแล้วก็ใช้กำลังเนี่ยปราบนะฮะปัตตานีเนี่ยให้ยอมรับนะฮะก็คือยกทัพมาเนี่ยแล้วก็เรียกหัวเมืองเจ้าเมืองเข้ามาอะไรมาเป็นเนี่ยข้าบริพารต่างเนี่ยเจ้าเมืองปัตตานีก็ไม่มานะฮะเพราะฉะนั้นสยามก็อ้างเป็นเหตุในการยกกำลังเข้าไปตีปัตตานีต่างเนี่ยใช่ไหมผู้คนก็ตายกองทัพท่านก็ตายไปหลายพันคน 4,000 คนต่างๆเนี่ยแล้วปัตตานีก็ต้องแพ้นะอันนั้นคือการเริ่มต้นของการมีระบบความสัมพันธ์แบบบรรยากาศที่จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจากอดีตที่เราพูดถึงนะครับはい そのサヤムそのタイですね昔のタイとパタニーとの関係が変わったのはバンコクがキャピタルシティになってからということです。それが1782年のことですね。でそれは、ね、なぜかというとその時代にイギリスとフランスが植民地を求めてこの東南アジアにやってきました。そして、まあ、イギリスがマラヤ、フランスがインドジナを攻めていたんですが、どんどん交易、貿易が南の方に大事さを見せてきました。それが特にマレーシア、マラユ、などのエリアではそういうふうになっています。でそれを見てバンコクの支配者たちがそれはその南の方の、大切なが大切な場所であることを自覚してきました。でそうなるともうバンコク王朝の最初からパタニーがもう戦略的な場所であることを認識して、武力を使ってでもちゃんとパタニーを支配下に持ってこなければならないというのが国の政策だったんです。でどんどんそのパタニーまたは他のいろんな部分タイのそのマージンの場所の王国あるいはその支配者たちを呼んで、バンコク中央部の方に呼んできて、ちゃんと証拠する、あるいはそのバンコクの一部であることを確認したくて呼んできたんですね。でもそれにはパタニ王国の支配者は応じませんでした。でそれを使ってその応じなかったこと、あるいはバンコクに来なかったことを理由にパタニに攻撃をしました。でそういうふうな戦争、あるいはその武力紛争が起こって、そういう関係ができました。สมัยก่อนนั้นปัตตานีก็มีพูดง่ายว่าอำนาจอยู่เหนือเมืองเล็กๆในภาคใต้เนี่ยแข่งกับมาลากานะฮะแล้วก็มีราชวงศ์ของปัตตานีเนี่ยปกครองอยู่มีกษัตริย์อยู่นะครับส่วนมาลากาที่สองเนี่ยก็รู้ว่าปกครองหัวเมืองมาลายูเนี่ยลำบากนะเพราะว่าไกลแล้วก็มีหลายหัวเมืองต่างเนี่ยแล้วมีปัตตานีเป็นหัวเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยหาวิธีแบ่งแยกแล้วปกครอง divide and rule นะฮะแต่มาลากาที่สองมาเนี่ยก็จะเริ่มนโยบายก็คือแบ่งอาณาจักรปัตตานีเนี่ยให้เป็นหัวเมืองเล็กๆนะก็จะเกิดเนี่ยหัวเมืองย่อยๆต่างขึ้นมาเนี่ยเป็น7หัวเมืองต่างๆเนี่ยแล้วก็ใช้นโยบายนี้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับでそのパタニっていうのはその時代マラッカ
と競争して、その小さなあの王国、小さな国のに、に対して支配力を及んでいって、及んでいました。で、まあ、パタニの中でもあの王国であって、その王様がいたんですが、ラーマ2世の時代に、そのマラユ半島 の、 あの支配はとてもやりにくい。まずはその遠いところにもあるし、あのやりにくいからこそ、あのディワイド&ルール、その分けて、その、なんていうんですか、あの一つ統一させないで分けて支配するという戦略を使って、あの7つ の、 あの町、あるいは国、にあのあの分離する分裂させていって いきました。แล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปัตตานีบ่อยเนี่ยก็คือเกิดการที่เรียกว่ากบฏเนี่ยก็คือไม่ยอมรับการปกครองจากกรุงเทพเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีที่กรุงเทพใช้คือพยายามจะเลือกหัวหน้านะในปัตตานีภาคใต้ต่างๆที่เขาไว้ใจได้ต่างขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าก็อยู่ไม่ได้นานเนี่ยก็จะถูกล้มถูกพวกขุนนางหรือเจ้าเมืองทางฝ่ายปัตตานีเนี่ยจะแย่งอำนาจกลับไปต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่กรุงเทพเนี่ยไม่ไว้ใจอาณาจักรปัตตานีมาตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยความพวกเนี่ยสัมพันธ์กับอังกฤษเนี่ยกำลังพวกเนี่ยว่ามีความปัญหาใช่ไหมเพราะมันตอนนั้นเนี่ยทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็พยายามที่จะขยายอำนาจเข้ามาในดินแดนแถวนี้เนี่ยแล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยก็อยากจะยึดเป็นอาณานิคมเหมือนกับที่อังกฤษยึดพม่ายึดมาลายูไปแล้วฝรั่งเศสก็ยึดเวียดนามอินโดจีนไปจนถึงกัมพูชาไปแล้วต่างเนี่ยเหลือแต่สยามที่เดียวเท่านั้นเองที่ไม่ถูกยึดเป็นอาณานิคมคำถามคือว่าทำไมสยามจึงรอดจากการไม่ตกเป็นอาณานิคมในประวัติศาสตร์ไทยก็บอกว่าเพราะว่ารัชกาลที่5มีพระปรีชาสามารถจึงสามารถเอาตัวรอดได้แต่ถ้าไปอ่านจากหลักฐานทางฝ่ายยุโรปเองเนี่ยอังกฤษฝรั่งเศสเป็นหลักนะก็จะพบว่าเขามีการเจรจากันแล้วก็ทำสัญญาพวกนี้สัญญารับกันระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสแล้วอังกฤษฝรั่งเศสก็มาทำกับไทยเองเนี่ยหลักๆก็คือว่าอังกฤษฝรั่งเศสตกลงกันว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ยึดสยามก็แบ่งกันนะว่าฝรั่งเศสก็จะเอาเฉพาะอิทธิพลเหนือฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะแล้วก็อังกฤษก็จะลงมาจนถึงบางสะพานประจูบคีรีขันธ์แล้วก็จะไม่ไปยึดอะไรมากกว่านั้นไม่เข้ามายุ่งในส่วนกลางของไทยต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้สยามรอดจากการตกเป็นอาณานิคมนะฮะแต่ผลจากการที่เมื่อสยามจะต้องเอาตัวให้รอดจากการแย่งชิงระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสทำให้สยามต้องในสุดต้องยอมทำสัญญากับอังกฤษเพื่อที่จะยกหัวเมืองมาลายูจำนวนหนึ่งเนี่ยก็คือ4รัฐที่อยู่ในมาเลเซียปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมตรังกานูปาลิสเคดะแล้วก็กาลันตันเนี่ยให้กับอังกฤษไปเพื่อแลกกับการที่ปัตตานีอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของสยามอย่างเต็มที่แล้วก็จะได้เงินกู้มาสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพลงไปถึงภาคใต้นะฮะแล้วก็เลิกไอ้ดัชนีสยามไม่เสมอภาคกับอังกฤษนะที่ทำในสมัยเบลลิงต่างๆเนี่ยลงไปต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนพื้นชายแดนภาคใต้ของสยามเอาไว้เนี่ยด้วยการตัดทิ้งส่วนที่คุมไม่ได้ออกไปให้อังกฤษไปเสียอันนี้ก็คือที่มาของการที่สยามรักษาอิสรภาพเอกราชของประเทศเอาไว้ได้นะครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือผมจะจบแล้วตรงนี้ทำให้ปัตตานีเนี่ยอยู่ในฐานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็อยากจะเป็นอิสระจากสยามแต่อังกฤษเนี่ยก็ไม่กล้าให้เอกราชกับปัตตานีเพราะกลัวจะมีความขัดแย้งกับกรุงสยามต่อไปต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่จะเริ่มจากตอนนั้นเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่ทำไมปัตตานีจึงไม่สงบจนถึงบัดนี้นะครับで、あの、そのパタニ、先ほどはそのラーマ2世のが南の方マラユ半島の
の支配をやろうとして7つの、町国に分かれて支配していたんですがあんまりみんながちゃんと集めることができたら統一してバンコクに仕返すクーデターを起こすかもしれないという意味でできるだけリワイドしたかったのですね。でその7つになってからパタニの中でもまた何回かクーデターが起こりました。でそれはなぜかというと、そのエリート階級の人たちが、その中で、独立したかったりバンコクに寄りたかったりっていう紛争があって、でもちろんバンコクの方は自分よりのエリートの支配階級を指名したんですが、それがまたクーデターされてあんまり不安定な状況になってしまいました。でそのラマ5世の時に、大きな変化があったんですね。でそれはなぜかというとその時代のサヤムタイのことを考えると、タイってそのイギリスとフランスの植民地の、真っ只中に置かれていました。で、そのタイはできるだけその植民地されたくないっていうような強い意志があって、タイの教科書などではタイのエリート、あるいは、要するにその王族の人たちがちゃんといろんな情報があって、できる人たちだから、コロナイズ植民地されなかったっていうような説明がメインストリームな説明なんですけれども、でも実はそのフランスイギリスの方の文章、歴史的な文章などを見れば、それはイギリスとフランスがちゃんと交渉してサイアムを支配しないっていう、攻略しないっていうような交渉ができてからサヤムとのやり取りができました、その後に。でそれはイギリスとフランスにとってもサヤムが独立したままの方が、そのエリア の, 支配力のマネージがやりやすいっていうのも理由だったんです。で、その中で、イギリスとの関係なんですが、そのイギリスとサヤム の, バンコクですねとの取引の中で、その4つの南の方のディープサウスの4つ の, 国ですをイギリスにあげる、渡すことによって、その取り替え、その日、その替えにイギリスから、ローンをしてもらいます。でそのローンでタイの列道ですね、レールを作ること、電車を作ることができます、鉄道を作ることができます。でもちろん鉄道がその、支配に大事なものでもあるんですね、その時代の。それがラマ5世の、情勢であって、でその4つ渡した、イギリスに渡した4つの国は今マレーシア の, 4つ の, 国に州になります。それがバリツ、クランタン、ケダ、もう一つあるんですけれども、ちょっとすいません、また後で出します。それがあって、でそういう、それはなぜか、そのなぜその4つをイギリスにあげたかというと、その4つはもうコントロールできないような国だったからです。でイギリスにあげて、そして不平等条約の改悪をすることができるかもしれないというような取引だったんです。でそういうような過程を踏んで、タイは植民地を免れることができました。でもそれによって起こされた問題としては、パタニがとても窮屈な立場に陥ってしまいました。バタニはもちろん独立したいし、でもイギリスの方は独立させるわけにはサイアムとの関係がまた悪化してしまうので、独立させることもできないんです。でそういう状況にバタニがあって、それがもうラマ5世100年前のことなんですが、その問題が今まで続いてきました。เพื่อรักษาเอกราชของประเทศสยามนะฮะในตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่5ก็ต้องใช้นโยบายที่เรารู้ในภาษาไทยเรื่องการปฏิรูปการปกครองสยามน
นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือการรวมศูนย์ centralization คือการรวมศูนย์ก็คือหัวเมืองทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้ในระบบบรรณาการเนี่ยหัวเมืองเนี่ยก็มีอิสระในการปกครองตนเองระดับหนึ่งเนี่ยก็จะไม่มีแล้วหัวเมืองทั้งหมดเช่นเชียงใหม่ทางอีสานแล้วปัตตานีในภาคใต้ต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มถูกกรุงเทพเนี่ยส่งผู้ปกครองข้าหลวงจากกรุงเทพขึ้นไปปกครองแล้วก็ใช้กฎหมายเก็บภาษีจากกรุงเทพนโยบายทั้งหลายต่างๆเนี่ยไปจากกรุงเทพไปปกครองหัวเมืองต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นปัตตานีเนี่ยก็จะถูกรวมศูนย์ในปี1902นะฮะเป็นปีที่ทางฝ่ายปัตตานีเนี่ยเขาที่เขียนในประวัติศาสตร์ของเขาว่าเป็นปีที่เสียเอกราชของปัตตานีให้กับกรุงเทพนะเพราะว่ากษัตริย์เขาก็จะลายานะของปัตตานีเนี่ยอับดุลกาเดก็จะถูกเขาไม่ยอมเขาก็จะต่อต้านก็ถูกจับกรุงเทพก็จะจับนะแล้วก็ส่งไปขังที่พิษณุโลกนะเพราะจะได้หนีกลับมาไม่ได้นะจนกระทั่งเหตุการณ์สงบแล้วถึงได้ปล่อยกลับลงมาต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นแบบใช้กำลังไปบังคับให้หัวเมืองเนี่ยเข้ามายอมรับการปกครองจากกรุงเทพนะแล้วก็เป็นที่มาของความขัดแย้งซึ่งก็จะต่อเนื่องมาอีกหลายปีนะครับはい。で、あの、セヨムの独立が、あの、そのまま維持できることが維持できて、で、その後で何が起こったかというと、その独立を、あの、理由に、その、あるいは、植民地化されないということを理由に、セヨムは、その、革新、まあ、明治維新みたいな、あの、ことなんですが、革新を起こし、あの、行いました。で、まあ、その革新の内容は何かというと、欧州圏的な、支配を始めました。で、それはどういうことかというと、それまでに、あの、サイアムっていうのは、その、まあ、タイの中でいろんな町、いろんな国があって、で、それぞれある程度独立な、あの、支配、制度があってで、まあ、バンコクに対して証拠をしたりすることはあったんですが別に一つの国として意識されるわけではないですでもあのこの独立を、まあ、植民地化を免れてから植民地をあの防ぐことを理由にサヤムは周恩集権的な支配を始めて、いろんなあの国いろんな町に対してあの州王の方から人を送って支配するというような形を取ってたんですね。で、あのバタニは1902年にあの吸収されて、バンコクの一部、サヤムの一部になりましたっていう年なんですが、バタニの歴史文書の中で1902年はあの植民地化されたっていうあの意識あのっていうようなあの印がされたんです。で、まあ、あのその時は、パタニの王者はあのもちろん、そのサヤムに反対して、対抗しようとしたんですが、捕まれてあの北の方に、ピサヌロークっていうあの北の方の県にあの置かれて、まあ、それはなぜかというとパタニまではすごく遠いからあのパタニまで行けないようにあの監禁するっていうようなあの状況だったんです。ผมจะผ่านไปที่สไลด์ที่14เลยได้ไหม Thai law and Islamic law นะครับ次はあのタイのタイの法律とイスラムโอเคอันนี้คือการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5นะครับก็จะเห็นเลยว่าปัญหาเนี่ยก็คือว่าเมื่อกรุงเทพเข้ามาปกครองโดยตรงเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เป็นเมืองมรณาการแบบแต่ก่อนแล้วเนี่ยแล้วก็ผู้ปกครองของปัตตานีเนี่ยตอนนี้กลายเป็นข้าราชการของกรุงเทพแล้วแล้วกฎหมายทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องทำตามอย่างกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยปัตตานีมีlegal autonomy ก็คือว่ามีความเป็นอิสระในทางกฎหมายเพราะว่ากฎหมายของปัตตานีนะต้องอาศัยศาสนาอิสลามเป็นหลักนะโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวทรัพย์สินมรดกเนี่ยจะต้องใช้ศาลชารีอะห์คือศาลอิสลามิกลอเนี่ยในการตัดสินต่างๆเนี่ยนะซึ่งจะใช้ศาลไทยไม่ได้นะนี่คือปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยใช่มั้ยแล้วก็รวมถึงการโรงเรียนเนี่ย
ขาก็จะไปเรียนที่ปอเนาะเรียกว่าพอนดอกใช่ไหมปอเนาะเนี่ยก็คือโรงเรียนศาสนาของอะไรตามแบบชาวบ้านนะไม่ใช่เป็นโรงเรียนทางการต่างๆเนี่ยใช่ไหมทีนี้เมื่อกรุงเทพเนี่ยจะต้องรวมศูนย์เพื่อทำให้ทุกจังหวัดทุกมณฑลเนี่ยเป็นเอกภาพอันเดียวกันใช่ไหมก็จะต้องใช้นโยบายที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดตั้งแต่นโยบายการศึกษานโยบายศาสนานโยบายทรัพย์สินนโยบายความปลอดภัยต่างๆเนี่ยอันนั้นคือที่มาของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างชาวมลายูมุสลิมกับกฎหมายของกรุงเทพนะซึ่งเพิ่งจะว่าไม่อะไรไม่ยอมรับความเป็นอิสระของอิสลามต่อไปนะครับこのあのスライドはラマ5世の時代のことを説明しています。で、そのラマ5世になって、バタニーが、バンコクの直接的な支配下にありました。で、バタニーのもともと支配者だったものが今じゃただのバンコクの官僚になります。で、そうなると今までバタニの中であったイスラム的な法律あるいはそのイスラムの教育などはもう全部やめさせられて、バンコクの中央集権的な統一する、中学校法律を進めていってそのもう宗教教育だけじゃなくてその、プロパティですね物の取り扱い方、権利物に対する権利なども物件なども法律中央の法律によって全部変えさせてコンセプト のところまで変えさせて、バンコクからバタニー の自治権あるいは自立性を全部否定したっていうのがこの時代の出来事だったんです。จริงๆแล้วตอนที่เริ่มปฏิรูปประชานิฮาเนี่ยทั้งฝ่ายสยามแล้วก็ดูตัวอย่างจากอังกฤษที่ทำในมลายูก็รู้ว่าอังกฤษก็ยอมให้มลายูเนี่ยเพื่อว่าใช้ศาสนาอิสลามก็เรียนแบบอิสลามได้ต่างๆแล้วก็ยอมอะไรให้ไปขึ้นศาลชาริอะห์ของอิสลามในเรื่องครอบครัวต่างๆเนี่ยแล้วอาจารย์ที่5ก็บอกไปทางหัวเมืองปัตตานีบอกว่า 3-4 เรื่องเนี่ยใช่มั้ยก็ทำตามธรรมเนียมศาสนาอิสลามอย่าไปเปลี่ยนเขาเนี่ยใช่มั้ยแต่ว่าพอถึงมันพอเปลี่ยนมาถึงรัชกาลที่6เนี่ยใช่มั้ยเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยต่างๆที่ไปต่างๆเนี่ยเขาก็ลืมมาแล้วไม่ได้ทำตามคำสั่งอันเดิมต่างๆเนี่ยแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่ใหญ่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือในปี1921ก็ออกกฎหมายเรียกว่าการศึกษาภาคบังคับนะฮะก็คือเด็กทุกคนที่เข้าวัยโรงเรียนหนังสือเนี่ยชั้นประถมเนี่ยอายุ7ขวบขึ้นไปนะก็ต้องส่งเข้าโรงเรียนประถมทุกคนนะแล้วก็ต้องผู้ปกครองก็ต้องมาเสียภาษีการศึกษาเพื่อไปจ้างครูแบบเนี้ยแล้วโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้สร้างพร้อมกันทุกที่ในหลายจังหวัดหลายหัวเมืองเนี่ยก็ใช้โบสถ์ของวัดซึ่งเป็นวัดของพุทธนะในจังหวัดอื่นที่เป็นพุทธเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหานะตัวอย่างก็เด็กต่างๆอยู่จะเรียนที่โรงเรียนวัดทั้งนั้นแต่ในปัตตานีเนี่ยโรงเรียนวัดพุทธเนี่ยคนปัตตานีคนมุสลิมเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องให้ลูกเข้าไปเรียนในวัดแล้วก็พระเป็นครูสอนต่างๆเนี่ยใช่ไหมเราก็ใช้ภาษาไทยด้วยต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครอบครัวหรือหลายคนต่างๆเนี่ยก็ไม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนไม่ส่งเข้าโรงเรียนตำรวจเข้ามาจับอีกเพราะถือว่าทำผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยมันนั่นสุดก็เลยเกิดการปะทะกันต่างๆเนี่ยแล้วกรุงเทพก็บอกอ้าวกบฏอีกแล้วปัตตานีกบฏอันนี้คือตัวอย่างที่บอกว่าเนี่ยพอเกิดมีเรื่องปะทะกันต่างๆเนี่ยใช่ไหมทั้งนี้เรื่องกฎหมายเนี่ยใช่ไหมพวกเราไม่ได้ทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านต่างเนี่ยอันนี้ก็คือที่มาของปัญหาซึ่งจะต้องมีเพิ่มมาเรื่อยๆต่างๆใช่ไหมครับで実はそのラーマ5世の時にバタニーの取り扱い方っていうのはイギリスのマラユに対するやり方を真似したんです。でその真似した
っていうのは何やかというと、イギリスも別にあのマラユを全部イギリス式にあの変えたわけじゃないんですね。あのみんなまだあのそのイスラム教をそのまま信じていいし、ちゃんとあの家族内の紛争があったらシャリアあのイスラムローのイスラム法の、裁判にあのしてもいいし、そういうようなあのかなりあのイスラム教のことを否定したわけではないというような状況なんです。でもそういうあの政策を最初は取ったんですが、そういう政策をラーマ6世になってからはまたあんまりあの維持できなかったんですね。まあそれはまあなぜかというと、あのラーマ6世の時の官僚って特にあのイスラムに対するよあの理解があったわけではないというような状況です。で一番あの転換期 の, あの特にあのクリティカルな時期っていうのは1921年 の, あのこのスライドで見えるあの強制的なあの強制的に小学校に全国の子どもを行かせるっていうあの法律ができました。で、まあ、強制的なのであの親からのお金も取って、まあ、税金として取って、教育に使うことになります。でももちろんあの強制的といってもあのその学校っていうあのビル自体を作る建物を作ることもそんな急にはできないので、何を使うかというとお寺を使うんですね。で、まあ、お寺を使うとなるとあのイスラム宗教の人から見れば自分ら の, あの子供をお寺の中で勉強させる、しかもあのタイ語であの言葉を、あの教えられるっていうような状況は本当に許せないっていう感じで、あの親が子供を学校に行かせないというような状況なんです。で行かせないとなるとあの法律に違反するので捕まれたり、あの、まあ、そのバタニの人たちは政府に対してあの反対する、まあ、クーデーターみたいなよ、クーデーターとはいかないんですけれども、あの政府に反対する人たちっていうあのインプレッションイメージがつくこととなりました、その時から。でも実はこういうふうにあの紛争あるがコンフリクトがあるっていうのはもともとバンコクからそのバタニのあり方を全て否定するっていうようなあの始まり方からあの今のこういう状況になったっていうこともあのちゃんと意識しなければならないっていうと言いました。ขอสไลด์อันต่อไปเลยครับสยามแอนด์ปัตตานีโอเคทีนี้ก็มาถึงปี1932เกิดการปฏิวัติประชาธิปไตยคณะราษฎรนะซึ่งมีข้าราชการทหารนะฮะรวมกันยึดอำนาจทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์นะครับสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับคอนสติทูชันนอลมอนาร์คีนะจากนั้นเนี่ยก็เริ่มให้มีการตอนนั้นยังไม่มีการเลือกตั้ง ก็มีการเลือกตั้งทางอ้อมต่างๆเนี่ยครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าในปี1934นั้นรัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยก็ใช้วิธีปฏิบัติซึ่งเริ่มสมัยรัชกาลที่5ที่ยอมให้มีศาลชาริอะห์ในปัตตานีตัดสินเรื่องทรัพย์สินครอบครัวทรัพย์สินแล้วก็ปัญหาครอบครัวต่างๆเนี่ยซึ่งก็เพื่อจะทำให้คนมาลายูเนี่ยก็รู้สึกว่ารัฐบาลใหม่นี่ยังพูดกันรู้เรื่องติดต่อกันได้ต่างๆใช่ไหมในช่วงนั้นเนี่ยก็บรรยากาศจะเริ่มดีขึ้นนะความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับกรุงเทพต่างๆเนี่ยก็ความขัดแย้งต่างก็ลดลงไปมากเพราะมีตัวแทนของมาลายูมุสลิมเนี่ยใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนในกรุงเทพเนี่ยที่อยู่ในคณะราษฎรด้วยต่างเป็นสมาชิกคณะราษฎรด้วยต่างเนี่ยนะครับจนกระทั่งปี1938โจมันปอพิบูลสงครามขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในช่วงนั้นคือช่วงที่ทางเอเชียตอนออกเนี่ยกำลังเริ่มเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าระบบทหารมิลิตาริซึมซึ่งก็เริ่มที่ญี่ปุ่นใช่ไหมตอนนั้นใช่ไหมที่เคยยังขยายอำนาจต่างๆเนี่ยออกจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองต่างๆเนี่ยโจมันปอก็พวกนี้ว่ามองไปที่ประเทศ
มหาอำนาจต่างๆเนี่ยรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยต่างๆเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะแต่ละดำเนินนโยบายสร้างชาติ nation building เนี่ยเพื่อสร้างชาติให้เข้มแข็งต่างๆเนี่ยนโยบายที่สำคัญในการสร้างชาติเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลคิดว่าต้องใช้นโยบายชาตินิยมทีนี้นโยบายชาตินิยมเนี่ยใช่ไหมส่วนใหญ่มันก็จะแถวเนี้ยก็คือต่อสู้เพื่อเอกราชแต่สยามเนี่ยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นนโยบายชาตินิยมเพื่อสร้างเอกราชให้กับประเทศเนี่ยแล้วทุกคนได้รับเอกราชต่างๆเนี่ยมันไม่มีนะฮะแต่ของเราเนี่ยชาตินิยมจริงเนี่ยมันเริ่มแต่ตั้งแต่รายการที่6แล้วรัชกาลที่6เป็นคนเริ่มต้นแนวคิดเรื่องชาตินิยมตอนนั้นแต่ชาตินิยมของรัชกาลที่6นั้นเป็นชาตินิยมที่วางอยู่บนเชื้อชาติไทยเพราะว่าตอนนั้นน่ะรัฐบาลสยามเนี่ยกลัวคนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยต่างๆเนี่ยว่าจะพูดง่ายว่าก่อความไม่สงบต่างๆเนี่ยแล้วพวกนี้ก็เป็นหนุนการต่อสู้ของพรรคก๊กมินตั๋งในประเทศจีนต่างๆเนี่ยซึ่งทำให้สยามไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็เลยตั้งนโยบายชาตินิยมที่เป็นไทยขึ้นมาต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วจอมพลป.เนี่ยก็เพิ่มจากการที่พูดง่ายว่าแทนที่จะจงรักภักดีต่อกษัตริย์เหมือนสมัยรัชกาลที่6ก็ไปเพิ่มความเป็นชาติเชื้อชาติเอาเชื้อชาติไทยเนี่ยขึ้นมาเป็นพูดง่ายว่าเป้าหมายของชาตินิยมเพราะความเป็นไทยเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในยุคนี้ต่างๆเนี่ยแล้วนี่คือการเริ่มต้นของนโยบายที่เรียกว่าการผสมผสานโดยบังคับเนี่ยใช่ไหมแล้วคนที่ถูกผลกระทบอันนี้อย่างแรงต่างๆเนี่ยก็คือคนมาลายูมุสลิมในภาคใต้นะครับその西安とパタニのあのその民主化された後の あの関係について話していきます。ザヤムは1932年に民主化されて、その、あの、接待君主制から、立憲、君主制になりました。で、そうなると、あの、その新しい民主主義的なリーダーの人たちは、あの、パタニに対してもっと、あの、緩やかなあの政策を行っていきました。例えばそのシャリア裁判所を設置することを許したり、そのマレーユパタニアの人たちからすると、バンコクは、よりあの関係がより良くなったっていうようなあの見方だったんですね。で、その、シャリア裁判所、まあイスラム法の裁判所以外にもそのリーダーたちサヤムのバンコクのリーダーの人たちの中にムスリム宗教の人たちもいたりしたので、まだその、関係をちゃんと築くことはできました。でもこの良い関係が崩れたっていうのは1938年のピブン政権になってからです。でピブン政権は何かってはどんな政権かというとミリタリズム、あの軍国主義というあの考え方を持ってたんですね。まあその、 あの日本の影響もあったんですが、そのピブンは、軍国主義強い国になるために何が必要かというとナショナリズムが必要だと考えました。で大体東南アジアっていうのはナショナリズムを、主張するとなると何を使うか、何のディスコースを使うかっていうとあの独立したその出す植民地っていうようなあのイベントコレクティブな精神を使ってナショナリズムを進んできましたが、タイは独立、もともと独立していたので植民地化されなかったので、それをナショナリズム政策に使うこともできないから、じゃあ何を使うかというと、ラーマ6世から始められた民族性を強調し始めたんです。でもともとラーマ6世はなぜ民族性をあの、持ってナショナリズムを主張したかというと、その時ってあのタイのエリートたちは、中国人を怖がってたんですね。でその中国人はもちろんあの台湾とのつながりがあって、お金を集めてその台湾
のあのクーデーターあるいはそのメインランシャイナとのあのリシスタンスとにあの助けるっていうような状況があって、そのバンコクの中にある中国人はかなり強くて、そのラーマ6世はその強い中国人に対してタイの民族性を主張する抑圧するっていう中国人をあの華僑をあの抑圧するっていうようなあのナショナリズムを主張してきました。でそうなるとピブンはそのラーマ6世の時からあの、生まれたナショナリズムをそのまま使って、タイっていう民族性を強調して、国を作ろうっていうような状況になったんです。でそうなるとあのムスリムイスラム教に対する抑圧があのもちろんあの続いてきたんですね。ごスライドต่อไปนะครับอันนี้ก็คือยุคที่ผมเรียกว่าการสร้างชาติให้เป็นรัฐชาติเดียว mono ethnic state นะเชื้อชาติเดียวนะครับกฎหมายที่สำคัญในยุคนี้ก็คือกฎหมายว่าด้วยลัทธิรัฐนิยมนะฮะก็คือกฎหมายที่ออกมา12ฉบับนะแต่ปี1938เป็นต้นมาเนี่ยใช่ไหมออกมาเรื่องต่างเนี่ยใช่ไหมเพื่อที่จะกำหนดให้ราษฎรพลเมืองไทยทุกคนต้องทำตัวอย่างไรถึงจะเป็นคนไทยที่ถูกต้องตั้งแต่เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยแลนด์แล้วก็เปลี่ยนภาษาให้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เครื่องแต่งตัวนะฮะการกินอาหารนะต้องกิน3มื้อเนี่ยใช่มั้ยมันแต่งไปจนถึงการพูดง่ายใช้ชื่อก็ต้องเปลี่ยนเป็นชื่อไทยนะชื่อภาษาจีนก็ไม่ได้ชื่อเป็นภาษามลายูก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นไทยหมดเลยทั้งนั้นใช่มั้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นซิวิไลเซชั่นและก็จะก้าวหน้าจะต้องแสดงออกที่ตัววัฒนธรรมของประชาชนนะครับแล้วทีนี้อันเนี้ยก็คือความคิดอันเนี้ยทางฝ่ายรัฐบาลไทยได้มาจากไหนนะตอนนั้นหลวงวิจิตรวัฒการเนี่ยซึ่งเป็นอธิบดีกรมศิลปากรที่เป็นคนเพื่อไงช่วยทำเรื่องวัฒนธรรมละครร้องเพลงอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมหลวงวิจิตรเนี่ยเดินทางไปญี่ปุ่นนะไปดูงานไปดูวิธีแล้วหลวงวิจิตรก็กลับมาบอกโจพลปอบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำประเทศให้เข้มแข็งก้าวหน้าได้เนี่ยเพราะเขามีลัทธิบูชิโดทุกคนเนี่ยจะต้องเสียสละเพื่อญี่ปุ่นเพื่ออะไรต่างๆใช่ไหมทั้งฝ่ายไทยมันไม่มีเขาก็เลยเอาเนี่ยเอาเชื้อชาติสร้างไอ้คติเรื่องว่าคนไทยเนี่ยเป็นเชื้อชาติไทยมาตั้งแต่สมัยยุคสุโขทัยโบราณต่างๆเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีเชื้อชาติอื่นมีแต่เชื้อชาติไทยอย่างเดียวถึงทั้งความจริงเนี่ยมันก็ดูมันก็รู้แล้วว่าคนเป็นจีนน่าก็จะมีจีนอยู่ต่างเนี่ยหลวงวิจิตรก็เป็นจีนต่างเนี่ยแต่ว่าเป็นไทยด้วยการเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลแล้วก็ร้องเพลงไทยแล้วก็เต้นรำแบบไทยต่างเนี่ยทุกคนเริ่มเลยกลายเป็นไทยด้วยวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็คือที่มาของอะไรการเปลี่ยนนะเชื้อชาติอื่นศาสนาอื่นต่างๆห้ามมาเป็นไทยต่างเนี่ยทีนี้ปัญหาของภาคอื่นเนี่ยไม่เคยมีคนจีนเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเป็นไทยหมดเลยในตอนนั้นนะฮะคนอื่นๆในภาคเหนือภาคอีสานต่างเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นไทยกันหมดต่างๆยกเว้นภาคใต้ตอนล่างก็คือ3จังหวัด3 4จังหวัดนะใช่มั้ยตอนนั้นทางฝ่ายยอนปอเนี่ยก็พยายามจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นไทยอิสลามใช่ไหมซึ่งทั้งฝ่ายคนมลายูยิ่งรับไม่ได้เลยเพราะเขาบอกอิสลามเนี่ยเป็นศาสนามีหนึ่งเดียวไม่มีอิสลามที่เป็นตะวันออกหรือเป็นตะวันตกหรือเป็นไทยหรือเป็นยวนอย่างใดไม่ได้อิสลามก็เป็นอิสลามอย่างเดียวไทยไม่ได้ตอนนี้ก็เลิกใช้ไม่กล้าใช้แล้วใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่หนักดวงกันนั่นคือในปี1944เนี่ยใช่ไหมรัฐบาลยอรมันเนี่ยประกาศใช้กฎหมายแพ่งพาณิชย์นะบับที่4นะฮะว่าด้วยเนี่ยไปเนี่ยมรดกด้วยการรับสินทรัพย์สินมรดกครอบครัวต่างๆนี่ใช่ไหมเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ย
กฎหมายอันเนี้ยยกเว้นไม่ปฏิบัติใน4จังหวัดภาคใต้ที่เป็นมุลิมที่เป็นมุสลิมโดยใช้อนุโลมไปใช้กฎหมายศาสนาชาริอะห์แทนแต่สมัยจุลปรเนี่ยตอนเนี้ยต้องใช้อะไรกฎหมายที่เป็น civilization กฎหมายที่เป็นแบบก้าวหน้าเนี่ยไม่ใช่ศาสนาแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยกเว้นแล้วคราวนี้ทุกจังหวัดในประเทศไทยจะต้องใช้กฎหมายเหมือนกันหมดอันนี้ก็คือการเริ่มความขัดแย้งที่หนักหน่วงมากด้วยการที่ไม่ให้สี่จังหวัดภาคใต้เนี่ยไปแก้ปัญหาครอบครัวเขาโดยใช้กฎหมายศาสนาแบบเดิมนะครับそのあのナショナリズムを目標としてピブンが政策いろんな政策を行ってきたんですが、まあ、最終的に強制的な同化っていうあの結果になったんです。でその統一民族一つ の, あのモノエニスステイっていうあのがあの目標なんですね。で、まあ、統一一つの民族としての一つの国っていうあの目標があって、でも実はあのタイゼアムっていうあの場所はもういろんなあの民族があの混ざり合って住んでいるっていう地域です。でそうなのに、じゃあみんなをタイ人にするっていうふうにあのするっていうのはどうするかっていうと、まあその政府から正しいタイ人のあり方、そうまずあのザヤムからタイっていう国の名前をザヤムからタイに変えました。でそのタイっていうのは民族の名前なんですね。でもちろん民族の名前として別にあのザヤムの中にタイの人だけじゃなくて華僑や他の人たちもたくさんいるんですが、全部タイって呼びます。で正しいタイ人のあり方っていうのは何かというと、もう名前からもう中国の名前使わない、他の言葉の名前使わない、全部タイの名前使うとか、もう食べ物何を食べるか、何を食べたらタイの人になるのか、どのようなあの、マナーを持てばその文明的なマナーというふうに呼ばれるのかというのは、もういろんなあの政策が、文化的な政策があったんです。でこういうようなあの文化的な政策っていうのはどこから来たかというと、そのもうあるあのタイの官僚、ウィジットワータカーンっていうあのまあその作家ですか、作家でもあるし、ミュージシャンでもあるし、その彼が日本に見学に行って、でその日本はあの、まあ、強い国であるっていう意識があって、なぜ強くあのなれるかっていうと、その武士道っていうあの精神があるから、国の共通の精神があるから強いんだというふうな意識、あのまああの知識を持って帰ってきたんです。で、まあ、タイはそういうような強制的な精神がないからこそ、強くなれない。で、じゃあ強くするために民族を一つの民族に、しなければならないですね。で、そうなると、まあ、他の、あの地域はそんなに問題なかったんです。あのこういう統一一つの民族としてあのみんなをあの同化させるっていう政策は、まあ、北の方でも、東北の方でも特に問題なかったのに、南の方はすごく問題になったんです。でそれはまあ宗教的なことが、原因であって、もともとタイイスラムっていうような、タイムスリムっていうあの呼び方をしていたんですね。でもそうなると、あのパタニの人たち、南の人たちはもうすごく怒ります。なぜかというと、イスラムっていうのは、宗教であって、宗教であるから一つでなければならないんです。タイのイスラム、あのマレーシアのイスラム、インドネシアのイスラムなどっていうのはないんですね。もう一つのイスラムしかないから、そういうあのカテゴリーを強制的に与えられること自体が、もうあの、とてもあの耐えることはできないというような状況です。今はもうそういう言葉使わないですね。で、あのそれ、それに加えて何かもう決定的なあの紛争の元になるかというと、タイの、シビルロ、民法の家庭法、民法の中の家庭法の執行によって、あのもう完全的なあのイスラム文化の抑圧となったんです。それはなぜかというと、そのタイ の, あの民法っていうのは、そのイギリス、あ、すみません、イギリスじゃなくて、そ の, あの西洋の方 の, あの法律を受け持って、その
まあ、あの家庭の中でもう一人 の, あの旦那に対して一人 の, あの奥さんっていうようなあの状況ですね。で、まあ、そのイスラムの考え方とは全然違って、家庭の形が全然違っていて、でもあのその相続法なども、中央部の法律を使わせていたんです。でそうなるとあのもちろんあのムスリムの人たちはあの耐えられないという状況になったんですね。あの文化とかが全然違うのに同じような法律を執行させるっていう状況です。เดี๋ยวขอดูสไลด์อันต่อไปเลยครับ。อันนี้คือตัวอย่างโปสเตอร์ของรัฐบาลสมัยจอมพลป.ซึ่งบอกวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ข้างซ้ายอย่าทำอันนี้คือการแต่งตัวแบบชาวบ้านนะก็จะมีคนภาคเหนือภาคอีสานนุ่งผ้าถุงนุ่งสโลงใช่ไหมแล้วคนมาลายูก็ใส่หมวกมาลายูใส่สโลงมาลายูต่างเนี่ยอันนี้ห้ามแต่งไม่ได้นะผิดกฎหมายวัฒนธรรมด้านขวาก็คือจงทำเนี่ยก็คือแต่งแบบฝรั่งแบบสากลใช่ไหมใส่หมวกใส่กางเกงใส่กระโปรงใช่ไหมนะแล้วก็มีผ้าถุงนะอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างของวัฒนธรรมสมัยจอมพลป.นะที่สร้างปัญหาให้กับพวกเนี่ยว่าคนมลายูทางภาคใต้ต่างเนี่ยใช่ไหมอันนี้ขอดูอันต่อไปเลยครับ so, 今あの見ましたポスターはそのピブン時代のあのポスターです。右の方があの着るべきもので、それはもう西洋的な服であって、まあ洋服ですね。であの左の方があの着るべきではないっていうようなあの洋服で、その中であのイスラム の, あの、ドレスなども含まれています。それがあの一つ の, あの例です。ครับก็เดี๋ยวผมรีบไปเร็วๆเลยกันอันนี้ก็หลังจากนี้เนี่ยก็เหตุการณ์มันก็เริ่มไปรุนแรงขึ้นต่างๆเนี่ยก็มีขบวนการของประชาชนในมลายูเนี่ยใช่ไหมแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในปัตตานีอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ก็ลี้ภัยไปอยู่กาลันตันในมาเลเซียต่างเนี่ยก็ตั้งกลุ่มดูสไลด์ที่21แล้วครับสไลด์ต่อไปนะครับมายีดินเนี่ยก็อยู่กาลันตันนี่เป็นลูกชายสุดท้ายของลายาของปัตตานีนะครับแล้วก็อันต่อไปสไลด์ではまあそのいてもいられなかった、パタニの人たちはもういろんな場所にあの移民して、で今見ているのがあの最後のラジャーっていうのも、まあ、あの最後の王者ですね、パタニの王者 の, あの息子だったんです。あれがでパタニはこちらにグムที่เรียกว่าパタニ People's Movement ซึ่งคนที่เป็นหัวหน้าสำคัญเนี่ยก็คือฮัดยีซุหลงนะครับตัวอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือกลุ่มที่ไปอยู่กับมหายดินที่กาลันตันเนี่ยก็สร้างสมาคมเรียกว่ากัมปา Association of Malays of Greater Patani อันนี้ก็อยู่ในมาลายาในตอนนั้นซึ่งก็แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ตั้งกลุ่มใช้อาวุธอะไรต่างๆก็คือไปเรียกร้องให้นานาชาติเนี่ย UN ต่างๆเนี่ยช่วยเหลือนะว่าเขาสูญเสียเนี่ยอิสรภาพต่างๆเนี่ยใช่ไหมแต่ว่ากลุ่มที่จะมีผลในการเคลื่อนไหวมากกว่าคือกลุ่มของฮายูสุลงในปัตตานีนะครับต่อไปเลยครับでそのあの市民のあのパタニ市民の人たちのムーブメントがあったんですけど、その中でまあ外に出ていった人たちと中にいた人たちがいるんですが。があの外に出ていったのはマレーシアに出ていって、で、まあ、何を訴えたかというと、国連などに対してそのパタニーの自治性があのバンコク政府によって全く尊重されないというようなことをあの訴えていたんです。そんなにあのバイオレンスなどのこともなかったんですね。で、あのもっとあのタイ政府との衝突や問題になったのが、ハイイスロンっていうあのパタニーの中にあるあにいるあのリーダーのグループです。ครับต่อ ขอดูรูปต่อไปเลยครับ อันนี้คือハイイスロンนะครับ先ほどの写真がハイイスロンっていうあのリーダーです。ครับต่อไปเลยครับจอมพลป.ตกจากอำนาจนะฮะในปี1945นะครับแพ้โหวตในสภาต่างเนี่ย
แล้วก็ปีดีพนมยงค์เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำแทนต่างๆเนี่ยในช่วงสั้นๆเนี่ย45ถึง47เนี่ยรัฐบาลของปีดีพนมยงค์เนี่ยก็รู้ว่ามีปัญหาของคนมลายูมุสลิมที่ถูกพวกเนี่ยว่าอะไรปฏิบัติโดยทางศาสนาโดยทางวัฒนธรรมนี่ไม่ถูกต้องต่างเนี่ยก็เริ่มออกกฎแก้กฎหมายใหม่นะแล้วก็ใช้กฎหมายอุปถัมภ์อิสลามขึ้นมานะครับมีการแต่งตั้งจุลาชุมนตรีอย่างเป็นทางการตำแหน่งนี้ก็หยุดไปตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองก็เพิ่งมาเริ่มใหม่ทีนะในตอนเนี้ยนะแล้วก็ตั้งเนี่ยคณะกรรมการกลางอิสลามแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะแล้วก็ตั้งลงไปจนถึงเปิดในระดับหมู่บ้านต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ปฏิรูปเนี่ยศาลอิสลามขึ้นมาต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำท่าจะไปได้ดีต่างๆเนี่ยใช่ไหมแต่แล้วเนี่ยในปี1947นะปลายปี47เนี่ยก็เกิดรัฐประหารนะที่ยุติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยลงไปนะครับそのピブンの政権の後にプリリが次のプリリの政権になったんですが、まあ、すごく短い政権ですが、イスラムパタニと そのコンフリクトが見えて、いろいろ変えようとしたんですね。例えば、ジュララシャモンティっていうシーフオフイスラムっていうまあ、イスラム宗教の中で一番上に立つ 人で政府と の交渉関係にあるっていう人ですが そのような地位の人を戻したりイスラムカウセルイスラムの裁判所を復帰したりするような政策をしてたんです。でもそれは1947年のクーデターによってまた取り消されました。カッコーコッパーต่อไปนิดนึงเดี๋ยวตรงเซฟตรงนี้นิดนึงก็ในช่วงก่อนรัฐประหารเนี่ยใช่ไหมทางฝ่ายฮายิสลงเนี่ยก็มีการเจรจากับรัฐบาลกรุงเทพเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เสนอข้อเรียกร้องข้อร้องขอ7ข้อเนี่ยใช่ไหมดูหน้าต่อไปนะสไลด์ต่อไปเนี่ย7ข้อเนี่ยหลักๆก็คือว่าขอให้เขาพึงว่าสามารถเลือกผู้แทนที่เป็นคนปัตตานีเนี่ยเป็นคนภาคใต้เนี่ยใช่ไหมขึ้นมาเป็นคล้ายๆเป็นผู้ว่าในปัตตานีนะแล้วก็เนี่ยภาษีเนี่ยที่เก็บเนี่ยก็ใช้ในปฏิรูป4จังหวัดใช่มั้ยการศึกษาเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าใช้ภาษามลายูกับภาษาไทยแล้วก็ใช้ศาลเนี่ยศาสนาเนี่ยมาตัดสินเรื่องของมุสลิมต่างๆเนี่ยที่สำคัญคือเรื่องภาษาเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธภาษาไทยแต่ว่าขอให้ระดับประถมเนี่ยใช้ภาษามลายูคู่กับภาษาไทยไปด้วยต่างๆเนี่ยเพราะว่าเด็กไม่สามารถที่จะใช้ภาษาไทยได้ทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ถูกปัดทิ้งหมดเพราะหลังรัฐประหารแล้วนะก็ไม่มีรัฐบาลที่จะมาช่วยในเรื่องนี้ต่อไปต่างเนี่ยใช่ไหมครับก็ขอต่อไปเลยครับ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 主張されました。それは何かというと先ほどのスライドで見えましたようにすみません、トーナカホヨンカパイサライムキニニングダメカリオアティバイミライ何があったかというと、まあ、その政治的な自治性へ、自分たちのリーダーを選ぶこと、税金、学校というのは、まあ宗教との関連性を持つ、で最後にそのマラユの、言葉を使うことを許すこと、これは別にタイ語を否定するわけではなくて、タイ語と一緒にマレー語を使うっていうようなディマンドだったんです。 OKก็พอหลังจากนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์มันก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะมันก็ทรงกระสุดไปได้เรื่อยๆต่างเนี่ยคือผมคิดว่าจะหยุดประวัติศาสตร์ในช่วงเนี้ยเอาไว้ตรงเนี้ยเพราะว่าไอเนี้ยก็คือข้อต่อที่ยังใช้มาถึงปัจจุบันเนี้ยก็คือปัจจุบันเนี้ยจะมีการเจหลายปีที่ผ่านมา4-5ปีผ่านมามีการพยายามเจรจาสันติภาพกับขบวนการต่อสู้ของมลายูมุสลิมเนี่ยซึ่งฝ่ายไทยเรียกขบวนการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยทางฝ่ายนั้นก็ยินดีจะเจรจาเนี่ยใช่ไหมแต่เขาก็พยายามจะใช้7ข้อเนี่ยที่ฮายูสุรงเนี่ย
เคยเจรจาเนี่ยมี1947เนี่ยเอามาเป็นฐานในการเจรจากับรัฐบาลไทยต่อไปต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็คือสะท้อนเดี๋ยวเราไปถึง3หน้าสุดท้ายก็ได้นะจะอนาคตการเจรจาสันติภาพเนี่ยว่าจะมาได้ยังไงเนี่ยใช่มั้ยでまあ先ほどのこの1947年のあのクーデターの前に主張された7つのリマンドなんですが、まあこの7つのことは今の平和交渉の中でもあのリピートされています。それはまあだからそのハイイースロンはその時に捕まったんですが、今でもそのあの自立性のあるあのイスラム地域っていうのはまたあの主張されています。ไปอีกติดก็ปรับต่อไปอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้คือในปี1954เนี่ยฮายีสโลงเนี่ยก็ถูกจับนะถูกขังข้อหาคือเป็นผู้นำในการเดินประท้วงรัฐบาลกลางต่างๆใช่ไหมซึ่งก็เป็นที่มาของการใช้ข้ออะไรข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนเป็นกบฏต่างๆเนี่ยทำไมซึ่งมันไม่มีหลักฐานเพราะเขาไม่ได้คิดกบฏที่ใช้อาวุธมาต่อต้านอะไรทำนองแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็ถูกลงโทษไปเนี่ยแล้ว1954หลังจากที่ออกมาเนี่ยสันติบาลเนี่ยก็ยังเรียกตัวเข้าไปต่างเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็หายตัวไปเนี่ยก็คือพบว่าก็ถูกอะไรทำให้หายเนี่ยเป็นผู้นำการเมืองคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ถูกทำให้หายไปเนี่ยใช่ไหมโดยฝ่ายตำรวจนะก็คือสันนิษฐานว่าก็คือจับฆ่าเขาแล้วก็เอาไปทิ้งน้ำในทะเลสาบสงขลาต่างเนี่ยใช่ไหมและอันนี้ก็ทำมาตลอดจนปัจจุบันเนี่ยในการที่จับผู้นำฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราก็ทำให้หายไปต่างเนี่ยนะครับでそのあのハイスロンっていうあのリーダーはあの捕まってでまあ分離主義者として捕まったんですが、まあそれ自体は全然あの称号もあまり提出されなかったんですね。なぜかというと彼は自立性、バタニの自立性を主張してたんですが、特にブレクによるあの分離っていうのは主張していなかったんです。でまあ彼はずっとあの警察に惑わさ警察に捕まったりあのモニターされたりしてたんですが、である日あの彼がいなくなったんです。タイの政治の歴史の中で初めて の, あのエンフォースディスアピアレンス、強制的に、まあ、いなくさせられたっていうあの政治家だったんですね。あれ、เราข้ามไปสไลด์ที่55เลยก็ได้อันสุดท้ายเลยก็คือเดี๋ยวผมเล่าสั้นๆคือระหว่างช่วงจอมพลป.วันนี้จอมพลสฤษดิ์แล้วก็ถนอมแล้วก็มาจนถึงรัฐบาลทักษิณต่างๆนี่ก็มีการพยายามที่จะสร้างความสงบในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยใช่ไหมแต่มันก็ไม่พูดง่ายว่ามันไม่สามารถสงบได้ต่างๆนี่ใช่ไหมเพราะว่าพื้นฐานหลายอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกแก้ต่างๆนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความพยายามจะเจรจาสันติภาพเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเริ่มต้นในปี2014รัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็คือยอมให้ผู้แทนทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเจรจาโดยมีตัวกลางก็คือมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้ประสานงานให้การอำนวยความสะดวกต่างๆใช่ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นการเปิดเผยทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะในอดีตมันไม่เคยเพราะว่ารัฐบาลไทยไม่ยอมรับกระบวนการต่อสู้ของคนมลายูมุสลิมว่าเป็นกระบวนการที่ถูกกฎหมายหรือเป็นการที่พูดง่ายว่ามีจุดหมายทางการเมืองที่รับได้ต่างๆนะฮะเพราะถือว่าเป็นอะไรเป็นผู้ทำลายความมั่นคงเป็นผู้ทำลายเอกภาพของประเทศไทยรัฐไทยต่างๆใช่ไหมทำลายสามัคคีต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเจรจาไม่ได้แต่2014เนี่ยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยตัดสินบอกว่าต้องเจรจามันไม่งั้นไม่จบอะเรื่องมันมาเป็นร้อยปีแล้วถ้าไม่คุยกันคราวนี้ก็ไม่ต้องคุยกันอีกนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการเจรจาสันติภาพครั้งสุดท้ายเนี่ยนะผมจะตอบนิดนึงไหมสักหน้าสุดท้ายเลยโอเคค่ะต่อเลยก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวทีเดียวหน้าสุดท้ายมีไม่ได้หมดแล้วอ๋อหมดแล้วใช่ไหมก็คือว่าพวกเราจะต้อง
สองฝ่ายเนี่ยจะต้องพูดไงว่าเปิดอะไรยอมรับความอะไรอิสระความเป็นตัวแทนของกลุ่มการเมืองของแต่ละฝ่ายเนี่ยเหมือนกับที่สมัยอยุธยาใช่ไหมที่ปัตตานีไปตีอยุธยาต่างเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรอันหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่เล็กกว่าใช่ไหมอันนี้ก็คือที่มาถึงปัจจุบันเนี่ยคิดว่าจะเจรจากันได้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งก็เขามีฐานะทางการเมืองระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่าจะทำไงที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้ในประเทศซึ่งเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับโอเคเอาทั้งนี้ก่อนその先ほどの批文からもういろんなリーダーを得て今まで何回か交渉の交渉をしようとしてきたんですが、となかさらいおっかくなかねばいい。となかとき、交渉をしてきたんですが、その、でも、一回も平和的な交渉を、まあ、ピースビルディング、あるいはピースコンバーセーションは、することができなかったんですね。それはなぜかというと、お互い、その、お互いじゃなくてすみませんバンコク政府から見てバタニーのムーブメントは、認められるようなムーブメントではないというような認識だったんです認識でしたでまあ初めて2014年にインラック政権まあタクシンの妹のインラック政権が初めて平和的な交渉をすることができましたでそれが初めてお互いにオープンなその内容の交渉であって、で先ほどさタネット先生がコンクルードその最後のメッセージとしてこのムスリムバタニーのことの解決っていうのはどういうふうにできるかというと、お互い、バタニのムーブメント自体が、法的で、合法的なムーブメントであり、特にこの国の、タイという国の中で、共存するようなムーブメントで、いられることをまず認めてから出ないと、絶対、平和的な交渉を行うことはできないでしょう、っていうような、内容でした。โอเคผมก็คงมีประมาณนี้นะครับผมใช่เดพวกนี้ก็これでขอบคุณอาจารย์ธเนศมากนะครับเป็นเลคเชอร์ที่เยี่ยมมากนะครับตอนนี้เวลาล่วงเลยไปพอสมควรแล้วนะครับก็เลยเวลาไปมากพอสมควรแล้วแต่ว่าขอไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะขอคำถามเดียว2ท่านเลยแล้วกันนะครับก็คือตามชื่อหัวข้อของเราในวันนี้นะครับอาจจะเป็นคำถามเพิ่มปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นการแลกเปลี่ยนที่สร้างสรรค์นะครับก็อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยช่วยแสดงวิสัยทัศน์หรืออะไรหรือความเห็นนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะเปลี่ยนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งของโอกินาวาแล้วก็ของไทยเนี่ยให้นำไปสู่สิ่งที่มันสร้างสรรค์กว่านี้หรือมีทางออกที่ดีกว่านี้มันจะทำยังไงได้บ้างแต่คำถามそのタネット先生の講義ありがとうございました。今はちょっと時間を過ぎてしまったんですが、一つの質問を二人の先生に同時に質問したいと思います。でその質問というのは、まあその先生の考え方の中で、こういうコンフリクトあるいはその対立するような立場っていう状況から、これをもっとコンストラクティブなもっと創造的な関係を築くことっていうのは、どういうふうなどういうふうな条件のもとでまたはどういうふうなやり方で、創造的な関係を築くことができると思いますでしょうかっていうのが質問です。まずはタネット先生からお願いします。คือเห็นด้วยคิดว่ามันเป็นไปได้นะที่ความขัดแย้งเนี่ยควรจะแปลเปลี่ยนไปเป็นอะไรการสร้างสรรค์นะหรื
การมีความคิดมีโครงการร่วมกันอย่างของประชาชนในประเทศต่างๆเนี่ยนี่เราพูดถึงความขัดแย้งในรัฐสมัยใหม่ nation state ต่างๆเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคติเรื่อง nation state เนี่ยในยุคแรกเนี่ยทุกคนคิดว่าต้องเป็นเอกภาพอย่างเดียวนะฮะศาสนาต้องเป็นอันเดียวกันถึงมีอันอื่นก็ต้องยอมรับที่อันที่คนมากกว่านั้นเนี่ยคือไม่มีความหลากหลายเอางี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนกลัวว่าถ้ารัฐชาติที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีความแตกต่างเนี่ยมันก็ไม่เป็นเอกมันก็จะไม่มีความมั่นคงจะอยู่ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดอันแรกเลยของการสร้างรัฐที่เป็นเอกราชรัฐที่เพิ่งว่าเคยตกเป็นอาณานิคมต่างนี้จะกลัวความหลากหลายจะกลัวความขัดแย้งมากต่างเนี่ยก็จะปิดกั้นในนี้ลงไปต่างเนี่ยสยามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่รัชกาลที่5ใช้แนวคิดเรื่องการสร้างชาติขึ้นมาต่างเนี่ยแล้วก็รวมศูนย์ต่างเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแต่เพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นเมืองขึ้นไม่เป็นอาณานิคมต่างเนี่ยแล้วประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่โชคดีนะที่เราใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางเนี่ยแล้วสามารถที่จะพุ่งเยาว์นำไปใช้ในการศึกษาทั่วประเทศได้ต่างเนี่ยทั้งตัวเขียนทั้งภาษาพูดภาษาต่างเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยมันเขาต้องฝ่าฟันอีกนานกว่าจะทำให้ภาษากลางเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศได้เนี่ยของไทยเนี่ยพุ่งเยาว์ด้านที่หกเนี่ยก็พุ่งเยาว์ใช้ภาษาไทยกันทั้งประเทศแล้วต่างเนี่ยถึงแม้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่างก็ใช้ได้เยอะมากต่างเนี่ยเราก็เลยมีความเชื่อว่าความเป็นเอกภาพสามัคคีเนี่ยของไทยเนี่ยก็คือว่าทุกคนต้องเป็นไทยพอเป็นไทยแล้วมันจะแก้ปัญหาได้หมดเลยต่างเนี่ยอันนี้ก็คือปัญหากับคนมาลายูแล้วเป็นมุสลิมด้วยเนี่ยตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นปมเงื่อนของปัญหาของเราเนี่ยที่ไม่ก้าวผ่านความพยายามไปสู่การสร้างสรรค์เนี่ยมันติดตรงนี้เท่านั้นเองตรงที่ความเป็นไทยและชาตินิยมแบบไทยเนี่ยใช่ไหมคือมาลายูก็มีชาตินิยมมาลายูมันก็ต้องยอมให้ชาตินิยมมาลายูเนี่ยเขาแสดงบทบาทในพื้นที่ของเขาในชีวิตของเขาต่างเนี่ยแล้วก็มารวมกันเป็นชาตินิยมไทยที่ทุกคนเป็นเจ้าของและแสดงออกความตัวตนตัวเองด้วยอัตลักษณ์ตัวเองด้วยแต่เป็นไทยได้ด้วยอันนี้ก็คือที่มาที่ผมคิดว่าจะต้องที่ตอนนี้หลายประเทศในโลกเนี่ยเขาเริ่มยอมรับความหลากหลายแล้วอย่างในอเมริกาเนี่ยตอนนี้ผู้สมัครรองประธานาธิบดีเนี่ยคามาลาฮาริสเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนผิวดำเป็นแบล็คอเมริกันแต่ถามว่าจริงๆเขาอยากเป็นอะไรเขาบอกเขาอยากเป็นอเมริกันใช่ไหมเขาไม่ต้องการเอาความเป็นดำเพื่อจะมาทำลายคนอื่นต่างๆเนี่ยใช่ไหมแต่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแสดงอัตลักษณ์ตัวเองได้นะแล้วไม่ถูกหาว่าเอ้ยไอ้นี่เป็นคนนอกเนี่ยไอ้นี่เป็นกบฏหรือเปล่าไอ้นี่เป็นคนไม่ไทยก็ไม่ใช่คนรักชาติใช่ไหมเนี่ยไม่มีที่ไหนแล้วที่จะต้องทำเหมือนกันเพื่อจะรักชาติตัวเองรักชาติตัวเองคือต้องทำในสิ่งที่ตัวเองภูมิใจแต่ว่าไม่ได้ไปทำลายคนอื่นนะผมคิดว่าปัญหาของเราเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนมากขนาดนั้นต่างเนี่ยそのあのタネット先生の考えではあのその逆境ですね、コンフリクト、紛争、対立っていう状況から、創造的なあの転換に向かうことができる、あり得ると思います。それは、じゃあどうやってかというと、その国民国家っていう考え方はあの最初の頃その統一でなければ国民国家が存続できないというような考え方で国民国家はあの誕生したんですが今あの現代の国民国家っていうとそんなあの統一しなければ国民国家になれないというような考え方ではなくなったんです、それはなぜかというともういろんな国の中でもう多様性ダイバーシティを受け止めることを止めることができたらだからこそできたからこそあの国民の国家の一つとしてあの存続することができるっていうのが逆の、状況が今現在見ることができます。でもっと言うとタイの中で、ラーマ5世からラーマ6世にタイの、ナショナリズムを推進させてきたんですが幸いにあのタイ語
ていう言葉をあの浸透させることもできて、そういうあの全ての国民が同じ言語を使わなければならないというような状況がものすごく当たり前になってしまったんですね。でそうなるともうあの政府側はもう全員がタイの人でなければ一つの国になれないというような考え方に慣れてしまって、それから違ったようなナショナリズムを持った人たちは、認められないというような状況になってしまったんです。であのタイの、 あのタネット先生の考えではタイの問題ってそんなにあの難しいことではないんです。そのナショナリズムは違ったナショナリズムがあってバタニの人たちもバタニらしいナショナリズムがあるんだけれどもそれ自体が別に分離して独立してタイっていう国をあの一つ統一した国を壊すわけではないというのをまず理解しなければならないんです。で自分らしくいられる自分のアイデンティティをあの示すことができるできるからこそ、その国家に対するオーナーシップっていうあの気持ちを持ってで国民がその国家の一部になれるっていうのが今の国家の考え方じゃないかと思います。はい、その若林先生お願いします。ミュートアンミュートしなきゃいけないと思うんですね。すみません。あのタイの、タネット先生の、 あのお話を聞きながら、この日本とその、まあ、琉球沖縄との関係、について、まあ、非常にその、こう参照しながらあの聞いていました。特にその、タイという国、まあ、シアムですよね。サイアムがその、19世紀18世紀の後半から植民地西洋の植民地支配を、まあ、受けないかけれども、まあ、不平等条約を、まあ、受けていてでその中 の、 その危機感の中でその、まあ、自分たち の、 この周辺のこう、まあ、民族との関係を非常にその緊張感があるものにしていくっていう、まあ、それはあの日本本土とその琉球の関係もあの、非常にこうあの重ねて考えるところがありました。であの逆境から創造へっていう話なんですけど、まあ、あのそのタネット先生がおっしゃったようなその国民国家自体がその内面からそのダイバーシティをこの、持って変わっていくということの希望はもちろん日本の中においても、まあ、重要だと思っていますけれども、まあ、沖縄の場合はあのそれだけではなくて、まあ、もっと日本それ自体がそのなんていうかあの抱えている国際関係は、アメリカの問題っていうかあのまあ、アメリカとの関係であるその日米安保条約があってそれによってその、その、まあ、具体的な負担というものを、まあ、沖縄に、しわ寄せしているという状況があるわけなんですね。ですから依然としてその欧米に対するその不平等的な状態っていうのを、まあ、日本は抱えていてそれをやっぱりその乗り越えられていない部分として存在している、うんうん、それがやはりその沖縄に集中しているということでまあ沖縄の問題をどう解決するかということはその一言で簡単には言えないんだけれどもやはりそのこういうその、日米安保条約の特にその軍事的な根幹部分を沖縄にあの持ってきているということを、根本的にこう問い返すという、まあ、それを解決するか、まあ、それを乗り越えようとすれば日本自身が自分たちのその在り方ですよねその、まあ、あの世界史の中での在り方というかそういうものを変えていくということになると思うんですよね。変えなければならないというか、うん、そういう不平等条約というかその
欧米に対するその、まあ、まあ、とかアメリカですよね、現在、まあ、過去はまあイギリスとかもありますけど、まあ、その自分たちの主権国家の形を守るためにですね、何かをこう沖縄をこう犠牲にするというあり方はこの近代日本のまんまですから、やっぱそれが克服されていないっていう、うん、だから本当に沖縄の問題を日本の国民が全体で自分の問題だって考えることが本当の意味でその歴史的なその、こう問題をこう乗り越え、本当に自分たちの歴史的な問題、アジアの中の日本としての問題を、乗り越えていくことなんだと思うんですけれど、で沖縄の人たちにとってはやはり1972年までに望んでいたことをやっぱりまずは取り返したいということじゃないでしょうか。基地をない戦争にこう間接的にも加担させられているっていう、そういう状態を、うん、まあ、なくしたい、人を殺すことも殺されることもやはりしたくないっていうか、うん、まあ、戦争の体験もあるわけですし、そういう、まあ、まあそうかもしれないけど、まあ、沖縄の庶民の、まあ、人たちが望んでいる、そういうことを、まあまあ、それがまあできない、できるかどうかっていうことは、うん、しなければならないことだと思いますね、うんうん、はい、ก็ในส่วนของอาจารย์วากาบายาชินะคะก็พูดก็อาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าตอนฟังอาจารย์ธเนศพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของสยามในช่วงศตวรรษที่18ซึ่งสยามได้พยายามก้าวพ้นหรือว่าพยายามที่จะรอดพ้นการถูกเข้าเป็นอาณานิคมของทางตะวันตกเนี่ยค่ะก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกับตัวประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะคะซึ่งในแง่นี้เนี่ยในส่วนของทางออกหรือทางแก้ของที่อาจารย์ธเนศพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของ diversity การยอมรับตัวตนการยอมรับความแตกต่างหลากหลายเพื่อที่จะเป็นรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยค่ะทางอาจารย์วากาเบะชิก็คิดว่าเห็นด้วยนะคะเป็นประเด็นที่สำคัญแต่ว่าท่านก็มองว่าในส่วนของญี่ปุ่นของโอกินาว่าเองเนี่ยบางทีเท่านั้นอาจจะยังไม่พอสำหรับปัญหาของโอกินาว่าคือท่านมองว่าของญี่ปุ่นเองเนี่ยค่ะปัญหามันเป็นปัญหาในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นด้วยเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยมีตัวสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง security การร่วมกันรักษาความมั่นคงหรือที่เป็น collective security หรือ collective self defense ของสองประเทศนะคะทำให้จากผลจากสนธิสัญญานี้ทำให้เบอร์เดนนะคะหรือว่าภาระในการที่จะทำให้เกิดการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยมันมาตกอยู่ที่โอกินาวาซึ่งมันก็ทำให้เท่ากับว่าโอกินาวาเนี่ยถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกับพื้นที่อื่นๆของญี่ปุ่นเสมอมาแล้วไอ้สถานการณ์นี้มันไม่เคยก้าวข้ามไปได้เลยในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นคือถ้าเมื่อกี้สักครู่นี้อาจารย์ก็พูดถึงว่าสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ไทยพยายามจะก้าวข้ามไอ้ตัวสนธิสัญญาที่มันไม่เท่าเทียมกับต่างประเทศกับทางตะวันตกนะคะคือท่านมองว่าในญี่ปุ่นตอนนี้มันไม่เคยก้าวข้ามสิ่งนี้ไปได้เลยแล้วจริงๆแล้วการแก้ปัญหาของโอกินาว่าเนี่ยมันจะไม่ใช่การแก้ปัญหาของโอกินาว่าเป็นอย่างเดียวแต่มันจะเป็นการแก้ปัญหาของที่ทางหรือว่าการความเป็นญี่ปุ่นนะคะโดยองค์รวมด้วยเพราะว่าการที่ญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นในแบบทุกวันนี้ในฐานะรัฐอธิปไตยในสังคมโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยค่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ญี่ปุ่นต้องยอมรับหรือว่าจำยอมรับสถานะแบบนี้โดยที่ผลักภาระทั้งหมดให้ไปอยู่ที่โอกินาวาซึ่งถ้าเราบอกว่าในฐานะรัฐอธิปไตยการที่จะเอาตัวรอดในโลกที่
เป็นจักรวรรดินิยมหรือในโลกที่ทางตะวันตกมีอำนาจมากกว่าเนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องสละส่วนน้อยหรือเราอาจจะต้องผลักภาระบางส่วนไปให้พวกประเทศรอบๆหรือว่าชายขอบที่มีอำนาจน้อยกว่าส่วนกลางเนี่ยสภาวะนั้นไม่เคยถูกแก้ไขเลยในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเองนะคะท่านก็เลยบอกว่าไอ้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มันเป็นปัญหาที่กว้างมากๆอะค่ะเป็นไม่ใช่แค่เรื่องของโอกินาวาแล้วเป็นเรื่องของญี่ปุ่นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นในความในสถานะของญี่ปุ่นในเอเชียซึ่งถ้าย้อนกลับไปในการที่ถูกโอกินาวาถูกคืนกลับมาในปี1972ใช่ไหมคะจากอเมริกามาสู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็กลับไปคำถามที่อาจารย์เขาตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันคืนกลับมาสู่ใครแล้วหลังจากนั้นแล้วญี่ปุ่นเองก็ยังถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับการทำสงครามไม่มีใครอยากจะเป็นผู้ฆ่าและผู้ถูกฆ่าแต่โอกินาวานั้นได้ผ่านประสบการณ์ของการเป็นพื้นที่ของผู้ฆ่าและผู้ถูกฆ่ามาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะในแง่นี้ก็เลยท่านอาจารย์ก็เมื่อกี้ก็มีความเขาเรียกว่าอะไรเหมือนจะตอบยากนิดนึงว่ามันจะแก้ได้ไหมหรือมันจะเปลี่ยนเป็นความสร้างสรรค์ได้ไหมแต่ว่าท่านก็บอกว่าไม่รู้หรอกว่าจะเป็นไปได้หรือไม่แต่ว่ายังไงก็ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ในแง่นี้นะคะคือแต่ว่ามองในแง่ที่ว่านอกจากเรื่องของปัญหาโอกินาวาแล้วเนี่ยมันคือปัญหาของความเป็นญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์โลกที่ทางของญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์โลกด้วยค่ะอันนี้นะคะวันนี้ก็สนุกมากนะครับใช้เวลากันยาวเหยียด3ชั่วโมงเต็มจริงๆฟังยาวกว่านี้แต่ว่าเกรงว่าจะดึกเกินนะครับก็ขอขอบคุณทั้งอาจารย์ชิโยแล้วก็อาจารย์ธเนศมากนะครับที่วันนี้ให้ความรู้กับเราอย่างเต็มที่แล้วก็เปิดโลกกระทัดมากๆครับで、今日丸子と3時間一緒にいていただいてもうとても楽しかったですで、もっといろんな話が聞きたいんですけれどもでもこれ以上多分皆さんが疲れてしまうので今日若林先生タネータ先生ありがとうございますありがとうございましたครับแล้วก็ขอโปรโมทนะครับงานยังมีให้ชมนะครับจนถึงวันที่13นะครับก็คือสำหรับ5โปรแกรมแรกก็ให้ลงทะเบียนผ่าน Google Form นะครับแล้วก็จะมีลิงก์หนังส่งไปทางอีเมลนะครับก็สามารถดูได้มีซับไทยทุกเรื่องยกเว้น Catcher on the Shore ของริวโกะนากามูระนะครับที่ไม่มีซับไทยนะครับแล้วก็มีซับญี่ปุ่นทุกเรื่องในกรณีที่เป็นไทยเหมือนกันนะครับก็สามารถชมได้แล้วก็ใครที่อยากดูโปรแกรมพิเศษ Deep South Young Filmmakers หนังที่ทำโดยเยาวชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่กำกับตัวโปรเจกต์โดยคุณพิมพ์กาโตวิระก็ให้ลงทะเบียนโปรแกรมที่6และ7นะครับจะเข้าดูได้ประมาณวันอาทิตย์ที่13นะครับ1วันเต็มแล้วก็ช่วง1ทุ่มเวลาเดิมนะครับของวันที่13เราจะมีopen discussion เป็น talk ปิดนะครับกับร่วมกับทั้ง4โปรแกรมของญี่ปุ่นแล้วก็ตัวแทนร่วมกับจากฝั่งไทยทั้ง3โปรแกรมนะครับก็ใครยังสนใจอยู่ก็ขอให้ลงทะเบียนแล้วก็ดูหนังกันแล้วก็เขียนถึงกันนะครับあの宣伝させていただきます。このフェスティバルのがまだが13日まで続きます。最初のプログラム1から5のプログラムは全部 Google フォームに登録すればメールにて皆さんのメールにてそのリンクが動画のリンクが送られます。でそれ以外にプログラムナンバー6と7は、タイの、南の、若者たちの、監督、映画が見られます。で、それは最後に、監督さんみんなと一緒にオープンディスカッションが13日の夜にまた開催されますので、皆さんよろしくお願いします。ほとんど全ての、映像にはサブタイトルがついていますが、Catcher on the Shore だけはタイ語のサブタイトルがついていないんですが、タイ語の方の映画はすべて日本語字幕がついています。ก็เดี๋ยวพบกับผมแล้วก็คุณอรุกะแล้วก็อาจารย์ทิติรัตน์อีกครั้งในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ขอบคุณJapan Foundation กรุงเทพนะครับที่เป็นหัวเรือใหญ่ทำให้เราได้จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็เอื้อเฟื้อหลายๆอย่างนะครับก็ในฐานะผู้ร่วมจัดก็ขอขอบคุณมากครับ13日の日曜日に岩田さん伊原田遥さんそして私ティティラットにまた
あのそのオープンディスカッションでお会いできたらと思います。そして、最後に、ジャパンファウンデーション、日本国際交流基金に、感謝の気持ちをあの伝えたいと思います。今回のフェスティバルは、ジャパンファウンデーションなしには、作ることはできないので本当にありがとうございます。皆さん、あのそのフェスティバルを楽しんでください。ティテラットさん、通訳ありがとうございました。こそです。ขอบคุณ ขอบคุณอาจารย์ประกาศยาบาชิด้วยที่บอกว่าผมให้ได้ความรู้เยอะในที่ที่เราทาเนต先生からあの若林先生หวังว่าเนี่ยการเคลื่อนไหวต่อสู้เนี่ยเพื่อความเป็นอิสระแล้วก็เนี่ยอะไรเนี่ยแก้ปัญหาก้าวข้ามเนี่ยของโอกินาวาเนี่ยเอาใจช่วยว่ามันจะต้องมีทางออกสักวันหนึ่งนะแต่ไม่รู้จะออกให้มากแค่ไหนงานเนี้ยนะเราก็ส่งใจไปช่วยอีกหนึ่งแรงนะタネット先生から若林先生へあの、はい、今日のお話本当にあの楽しかったです。いろんなあの新しい知識をたくさん知識をあのたくさん受けました。そして、沖縄 の, あのこれからの問題、日本の乗り越えられるかどうかの問題なんですが、乗り越えられるようあの応援しています。このリシスタント自体が多分これから の, あの時代あのこのこれからの未来を変えるでしょうとあの言って言いました今。タネット先生ありがとうございました。はい、とてもあのはいあの深いお話でもっと長く聞いていただかったんですけど、あの本当にあのぜひ沖縄にも来ていただきたいと。ขอบคุณสำหรับเรื่องราววันนี้มากเลยค่ะเพราะว่ามันลึกซึ้งมากๆเลยแล้วก็จริงๆอยากฟังเรื่องราวของไทยภาคใต้ขึ้นอีกนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะขอเชิญอาจารย์ไปที่โอกินาวาด้วยนะคะโอเคยินดีเลยยินดีอยากจะไปเมื่อกี้ฮะขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านมากนะครับครับครับโอเคครับโชคดีโชคดีครับ